การปฏิบัติทางด้านจิตภาวนาในเบื้องต้นยังไม่ปรากฏผลอย่างใดที่จะให้เป็นความดูดดื่มพอใจจิตใจย่อมหาที่ยึดที่เกาะในสิ่งที่ตนมุ่งหวังไม่ได้ดังที่ท่านสอนว่าจิตเป็นสมาธิจิตเป็นปัญญาจิตเป็นมุตต์หลุดพ้นมันก็มีแต่สัญญาอารมณ์เต็มไปหมดคือความคาดความหมายด้นเดาภายในจิตนั่นแหละว่าสมาธิความสงบเย็นเห็นจะเป็นอย่างนั้นปัญญาเห็นจะเป็นอย่างนี้ตลอดวิมุตติความหลุดพ้นของจิตที่เป็นจิตบริสุทธิ์ล้วนๆคงจะเป็นอย่างนั้นมีเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้คือเป็นเรื่องที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจของสัตว์ของบุคคลทุกดวงไปไม่ให้คาดไม่ได้เป็นคู่เคียงกันกับความอยากรู้อยากเห็นต้องคาดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงความคาดแม้จะไม่มีผลปรากฏอย่างไรก็ตามแต่ก็พอใจคาดพอใจด้นเดานี่เป็นธรรมดาของจิตที่ยังไม่เคยรู้เคยเห็นความจริงที่ท่านแสดงไว้ในพุทธศาสนาของเราทั้งหมดไม่พ้นที่จะคาดกะเนด้นเดาไปได้เพราะใจนี้อยู่กับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันเป็นภาคพื้นเช่นรูปกายก็ยึดไปหมดว่าเป็นกายของเราเวทนาความสุขทุกข์เฉยๆทั้งทางกายทางใจก็ยึดไว้ว่าเป็นสุขเป็นทุกขเวทนาของเราเป็นเรานะสัญญาก็เหมือนกันความจำได้หมายรู้มีแต่เรื่องของเราเข้าไปแทรกไปแทรกทั้งนั้นเพราะธรรมชาติที่จะดึงดูดหรือผลักดันจิตใจให้ออกคาดออกยึดออกสำคัญมั่นหมายมันอยู่ภายในจิตใจเป็นพื้นอยู่แล้วสังขารวิญญาณก็แบบเดียวกันนี่สิ่งนี่แลเป็นสิ่งที่ที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่นี่ในเวลายังไม่เข้าใจยังในเวลายังไม่รู้ในเวลายังละยังถอนกันไม่ได้แยกกันไม่ได้ตามหลักธรรมชาติที่ธรรมท่านสอนไว้สิ่งเหล่านี้จึงปิดบังไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดาความจริงทั้งหลายจะไม่ยอมรับเพราะผู้ที่เป็นใหญ่ฝังอยู่ภายในจิตใจนั้นไม่ใช่ของจริงคือของปลอมมันแผ่อำนาจปกคลุมไปหมดไม่ว่ากิริยาอาการอันใดของจิตที่แสดงออกส่วนมากอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยมันเป็นเรื่องของความบ่งการของธรรมชาตินั้นผลักดันให้แสดงออกไปสู่อารมณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นอารมณ์เหล่านั้นจึงกลับกลายเข้ามาคะเข้ากันกับว่าเราว่าของเราไปเช่นเดียวกับธาตุกับขันธ์ของเรานี่แหละไม่เช่นนั้นธรรมะซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐปราชญ์ทั้งหลายไม่เคยแสดงแยกแยะผิดกันไปแม้แต่น้อยหนึ่งทำไมเราผู้ปฏิบัติจึงไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่ท่านแสดงเอาไว้นั้นก็เพราะสิ่งที่จะไม่ให้รู้ให้เห็นมันคอยปิดคอยบังคอยกั้นค
อยขีดคอยขวางอยู่ตลอดเวลาของอาการแห่งจิตที่เคลื่อนไหวออกไปซึ่งการเคลื่อนไหวนั้นก็ออกไปเพราะอำนาจของมันอีกเมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้เราได้รู้ความเห็นความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยได้อย่างไรการปฏิบัติธรรมที่ว่าเป็นของยากก็เพราะสิ่งเหล่านี้แลเป็นผู้ปิดผู้บังความจริงทั้งหลายไว้แล้วเอาความจอมปลอมเข้าไปท่าไปปกคลุมไว้เสียหมดความจริงเลยอยู่ภายในอยู่ใต้อำนาจของมันจึงมีตั้งแต่ความจอมปลอมเข้าแทรกเข้าสิงเข้าบงการเข้าทำงานไปเสียหมดอย่างตาเห็นรูปเนี่ยถ้าตามหลักความจริงแล้วรูปก็เป็นรูปเราพิจารณาแยกแยะเพื่อจะให้เข้าสู่ความจริงก็เช่นรูปหญิงรูปชายเป็นรูปมาจากอินทรมที่ไหนก็เป็นรูปมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหล่านี้ของเราเองที่อยู่กับเรากับความรู้แท้ๆซึ่งควรจะรู้กันมันยังไม่รู้มันยังรู้ไปแบบปลอมๆถ้าไม่ปลอมแล้วจะว่าขันธ์ทั้งห้านี้เป็นเราเป็นของเราไปไม่ได้ในตอนนี้เราทราบเรามีโอกาสทราบได้เมื่อผ่านสิ่งเหล่านี้ไปแล้วยังไงก็เกาะกันไม่ติดจะบังคับให้เป็นดังที่เคยเป็นว่าธาตุว่าขันธ์เหล่านี้เป็นเราเป็นของเรานั้นเป็นไปไม่ได้ในจิตที่เข้าขั้นอฐานะคือความเป็นไปไม่ได้แล้วนั่นเรียกว่าจิตทรงธรรมชาติของตัวไว้เช่นพระอรหันต์ท่านจะทำอย่างไรให้ท่านติดจะทำอย่างไรให้ท่านยึดทั้งๆที่ท่านเคยยึดมาตั้งแต่สมัยที่กิเลสมันลุมล้อมให้ยึดท่านก็ยึดท่านยอมยึดแต่เวลาพิจารณาคลี่คลายกันเข้าสู่หลักความจริงแล้วปล่อยวางไปตามหลักความจริงแห่งธรรมที่ท่านแสดงไว้จนตลอดทั่วถึงหรือรอบไปหมดทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดทีนี้สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมาว่าส่วนยามส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดของธาตุของขันธ์จึงไม่สามารถที่จะซึมซาบธรรมชาติคือความรู้ที่บริสุทธิ์นั้นได้ธรรมชาตินั้นก็เป็นอัตถานะตัวของตัวเองไม่ขึ้นกับใดๆทั้งสิ้นซึ่งแต่ก่อนเคยขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้สิ่งเหล่านี้เป็นผู้บงการเสียทุกแง่ทุกมุมจนหาทางกระดิกโดยความเป็นอิสระของตัวเองแม้ขนาดหนึ่งไม่ได้ถ้าธรรมชาติที่เป็นเจ้าอำนาจนี้ไม่บงการเสียขยับขยื่นตัวเองไม่ออกนั่นนี่ในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมที่ท่านว่าเป็นของเลิศสิ่งที่ไม่เลิศมันไปครอบไว้เสียปิดไว้เสียหุ้มห่อไว้อย่างมิดชิดเสียเลิศขนาดไหนเราก็มองไม่เห็นเพราะสิ่งที่ไม่เลิศแต่มันเป็นความนิยมของเจ้ามหาอำนาจมันเสกสรรว่าเป็นของเลิศเป็นของดีเราก็ติดพันไปตามมันนั้นเสียอย่างศาสนธรรมหรือว่าความดีทั้งหลายหรือว่าธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราจะพูดให้ตรงไปตรงมาตามหลักความจริงแห่งสิ่งที่เป็นอยู่มีอยู่ทั้งหลายแล้วตลาดแห่งมรรคผลนิพพานกับตลาดแห่งวัฏจักรวัฏจิตมีสินค้าเกลื่อนอยู่ด้วยกันนั่นแหละไม่มีอะไรบกพร่องเอาถ้าพูดถึงเรื่องความดีจะเอาดีขนาดไหนตั้งแต่ดีพื้นมองดูในตลาดเต็มไปหมดตั้งแต่ความดีเป็นพื้นเอามองดูความดีแห่งธรรมทั้งหลายขยับขึ้นไปก็เต็มไปหมดขึ้นสูงขนาดไหนก็เต็มไปหมดตั้งแต่อาจแต่ทำตั้งแต่มรรคผลนิพพานจนกระทั่งวิมุตติหลุดพ้นเต็มอยู่ในตลาดนั้นหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลยแต่ทำไมจิตมันถึงไม่ยึดมันถึงไม่ไปติดใจในสิ่งเหล่านั้นแล้วที่นี่พูดถึงเรื่องว่าวัฏจิตสมบัติของวัฏจิตวัฏยักษ์คือสมมุติทั้งหลายที่จิตได้เคยคลุกเคล้ากันมากี่กับกี่กันนั้นมันก็มีอยู่เต็มด้วยกันถ้าจะเทียบกันแล้วความมีมากแห่งมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้ากับความมีมากแห่งสมบัติของสมมุติ
ที่ธรรมชาติอันนี้เสกสรรปั้นรอขึ้นมานั้นมีอยู่ในฉากเดียวกันมีเพียงพอเช่นเดียวกันหมดไม่มีสิ่งใดบกพร่องว่ามีจำนวนน้อยต่างกันแต่เวลาให้จิตของเราไปยึดจะไปยึดตั้งแต่สิ่งที่เป็นกิเลสทั้งมวลไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะไปเกาะติดที่ตรงนั้นทั้งนั้นมองหาสาระอันสำคัญของธรรมทั้งหลายตั้งแต่ธรรมพื้นความดีพื้นนั่นจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานไม่เห็นเลยเพราะอะไรก็เพราะสิ่งจอมปลอมที่กิเลสทั้งหลายมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ปิดกั้นไว้หมดจิตใจจึงดูดดื่มมาทางนี้นั่นแหละที่ว่าการชำระกิเลสเป็นของยากเพราะกิเลสอยู่กับตัวตลอดเวลาทำงานอยู่กับหัวใจเราตลอดเวลาไม่มีการละเว้นเลยนอกจากหลับสนิทเท่านั้นส่วนธรรมนั้นได้ทำเป็นบางการบางเวลาเมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะทำตลอดการหรืออากาลิโกเช่นเดียวกับกิเลสทำงานบนหัวใจเราธรรมะจึงต้องมีการมีเวลาที่จะได้โอกาสทำบ้างหรืออย่างหนึ่งไม่ค่อยมีโอกาสอย่างหนึ่งไม่มีโอกาสเกิดขึ้นมาตายทิ้งเปล่าๆไม่ได้บำเพ็ญคุณงามความดีพอที่จะเป็นสมบัติอันมีค่าเข้าสู่ใจของตนเลยอย่างนี้ก็มีแยะนี่เพราะอำนาจเครื่องดึงดูดอยู่ภายในจิตใจนั้นมันอยู่กับใจซะเองจึงไม่มีการสถานที่เวลาที่มันจะทำงานไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องมีการปิดการหุ้มห่อหรือว่าปิดบังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยละเว้นเลยแล้วผู้ที่จะมองดูอัดดูธรรมนั้นทั้งที่กิเลสมันปิดอยู่นั้นเราจะเห็นได้อย่างไรสมาธิก็เห็นไม่ได้ปัญญาก็เห็นไม่ได้วิมุตติหลุดพ้นก็เห็นไม่ได้จึงต้องมีแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเรือนอยู่เรือนเป็นเรือนตายเรือนวัฏจักรจากวัฏจิตหมุนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นสิ่งนั้นเข้าเคลือบแฝงไม่ได้หรือเข้ายื้อแย่งแข่งดีกันไม่ได้เพราะยังไม่มีกำลังพอจึงต้องปล่อยให้ธรรมชาตินี้ทำงานตลอดไปตลอดมาดังที่เราท่านได้เห็นอยู่เวลานี้เราอย่าดูจิตคนอื่นให้ดูจิตของเราที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในความคิดความปรุงความต้องการมั่นหมายนี้มันเคยเบื่ออะไรบ้างมีไหมไม่เคยมีคิดปรุงวันยั่งค่ำเพลินคิดวันยั่งค่ำไม่เคยเบื่อความคิดความปรุงของตนเลยสำคัญมั่นหมายอันใดก็ตามกับอารมณ์ใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นกิเลสแล้วมันพออกพอใจหมุนติ้วกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นการเกิดการตายจึงไม่มีคำว่าแก่คำว่าชราคำค่าจะต้องมีไปเกิดไปตายไปเรื่อยอย่างนี้เพราะธรรมชาติกิเลสอันนี้ไม่เคยมีคำว่าชราข้ามค่าลงไปแม้กฎอนิจจังของธรรมท่านว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงไม่แน่นอนถือเป็นตัวของตัวไม่ได้แต่เรื่องของกิเลสจะแปรก็แปรไปเพื่อกิเลสเป็นทุกข์ก็เพราะกิเลสเป็นผู้บีบให้เป็นทุกข์อนัตตาก็กิเลสเป็นผู้เสกสรรตั้นรอว่าเราว่าของเราเอาเสียอย่างดื้อๆด้านๆที่ให้เราได้เชื่อได้เห็นอยู่ทั้งที่ท่านพระพุทธเจ้าประกาศกลางวานอยู่นั่นแหละนี่ในเวลาที่จิตของเรายังไม่สามารถเป็นได้อย่างนี้ดูหัวใจเราก็รู้เวลาฝึกหัดจิตใจเบื้องต้นพยายามจะทำภาวนาให้จิตมีความสงบทั้งที่มีครูมีอาจารย์มีตำรับตำราบอกสอนไว้แล้วก็ตามแต่เวลาเข้าสู่สงครามคือขึ้นเวทีได้แก่การประกอบความภาคเพียรจะเป็นท่านั่งท่ายืนท่าเดินก็ตามซึ่งเป็นท่าแห่งความเพียรที่เราได้ตั้งเอาไว้มันจะล้มเหลวไปเพราะถูกกิเลสบีบบังคับถูกกิเลสเตะถูกกิเลสยันให้แหลกแหลกแตกกระจายยึดหลักเกณฑ์ไม่ได้เช่นให้ภาวนาคำว่าพุทโธนี้ไม่กี่วินาทีเราไม่อยากจะพูดถึงนาทีเลยก็ถูกสลัดตัดกิเลสสลัดตัดทิ้งลงไปเสียเหลือตั้งแต่ความเผลอสติ
อันเป็นเรื่องของสติทำงานอันเป็นเรื่องของกิเลสทำงานแล้วฉุดลากจิตใจของเราไปสู่อารมณ์นั้นสู่อารมณ์นี้ทั้งที่เราอยู่ในท่าแห่งการประกอบความเพียรหรือท่าโรคกับกิเลสนั่นแหละเราก็ไม่มีโอกาสที่จะทราบได้จิตของเราจึงหาความสงบไม่ได้เพราะคำว่าความเผลอนั้นไม่ใช่เป็นทางให้เดินเพื่อความสงบของใจมันเป็นทางฟุ้งเป็นความเป็นทางเป็นให้เป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเพราะกิเลสผลักดันหรือฉุดลากให้ไปต่างหากนี่เมื่อเป็นฉะนั้นการเผลอก็เผลออยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งที่เราก็ภาวนาอยู่เช่นนั้นแหละตามความเข้าใจของเราแต่จิตหาความสงบไม่ได้เพราะเหตุไรก็มางงในเจ้าของงงอะไรถ้าจะให้ความรู้เหนือจากกว่านั้นขึ้นไปก็คือว่าเพราะเผลอสตินั่นเองนะถ้าสติได้ตั้งกันตามจุดที่หมายเช่นเรากำหนดพุทโธนี่ในขั้นเริ่มแรกหรือจะกำหนดอานาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ให้ตั้งความรู้ลงที่จุดแห่งลมหายใจความรู้อันที่เราเรียกว่าใจและมีสติรับทราบให้เด่นขึ้นในความรู้นั้นดูตลอดเวลาแล้วจิตไม่มีโอกาสที่จะเถลียถลายไปที่ไหนได้มีธรรมะเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจด้วยสติอยู่โดยสม่ำเสมอจิตนั้นจะสงบตัวเข้ามาแล้วกลายเป็นความสงบขึ้นที่ใจเมื่อใจเริ่มสงบเข้ามาเท่านั้นเราก็เห็นความสุขความสบายและเห็นคุณค่าแห่งความสงบว่าเป็นผลแห่งความสบายขึ้นมานั่นในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านที่ถูกกิเลสมันผลักไปดันไปหรือฉุดลากไปในขณะเดียวกันแล้วเราก็มีความเข้มงวดกวดขันที่จะทำจิตของเราให้ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปด้วยความมีสติอย่างนี้เรามีทางที่จะทราบได้นี่ในขั้นเริ่มแรกยากอย่างนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบได้ว่ายากหรือง่ายลำบากลำบนขนาดไหนเป็นการเป็นเวลาเป็นสถานที่ที่จะให้จับกันได้เช่นเวลาใดจิตสงบไม่ได้เลยเวลานั้นก็หาความสบายไม่ได้เวลาใดที่จิตมีความสงบแน่วแน่ลงได้เวลานั้นก็ความสบายความแปลกประหลาดก็ปรากฏขึ้นที่ใจของตัวเองทั้งสองนี้เป็นสักขีพยานให้เห็นได้ชัดว่าฝ่ายที่เป็นโทษทำให้เกิดความทุกข์ความทรมานคือความฟุ้งซ่านลำคาญก็ทราบไว้เนี่ยทางเป็นสุขเพราะความสงบของใจไม่ใส่แสบไปหาอารมณ์ที่เป็นพิษเราก็รับทราบไว้จากหัวใจของเราผู้สัมผัสสัมพันธ์หรือผู้ปรากฏซะเองแล้วพยายามก้าวเดินตามนั้นจะยากขนาดไหนก็ตามเรื่องของจิตที่อยู่ในวงล้อมของกิเลสแล้วยังไงก็ต้องฉุดต้องลากให้หาความสงบร่มเย็นให้หาความเป็นอิสระอยู่โดยลำพังตัวเองไม่ได้อยู่โดยดีจะต้องเป็นเช่นนั้นจึงต้องได้ใช้สติทุกเวลาทุกการสถานที่สำหรับนักปฏิบัติแล้วเรียกว่าเหมือนนักมวยที่เขาต่อยกันเผลอไม่ได้ต้องเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างสติปัญญากำลังวังชาท่มกันลงหมดในเวลานั้นนี่ก็เหมือนกันการต่อสู้กับกิเลสจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผมเองที่ได้มาแสดงให้เพื่อนฝูงฟังนั้นถ้าจะพูดว่าอำนาจวาสนาของเราหยาบนิสัยวาสนาของเราหยาบอย่างนี้ผมก็ยอมรับเพราะทำยากจริงๆทำยากถึงขนาดน้ำตาร่วงเพราะสติก็มีปัญญาก็มีแต่สู้กิเลสไม่ได้ให้กิเลสฉุดลากหัวใจไปสู่ที่ต่างๆอันเป็นพิษเป็นภัยอยู่ต่อหน้าต่อตาสติมีแต่ไม่พอกำลังไม่พอปัญญามีแต่กำลังไม่ปัญญาไม่พอก็ให้มันฉุดลากไปต่อหน้าต่อตานี่ในขั้นเริ่มแรกขั้นล้มลุกคุกคานเป็นอย่างนี้มีตั้งแต่การต่อสู้ท่าต่อสู้ท่าเดียวพยายามหาวิธีต่อสู้
หลายแง่หลายกระทงเช่นผ่อนอาหารบ้างอดอาหารบ้างอดนอนบ้างเดินนานๆบ้างนั่งนานๆบ้างหลายวิธีการเพราะหาแง่หาทางที่จะให้มีกำลังต่อสู้กับกิเลสคือความฟุ้งซ่านรำคาญจนหาหลักหาเกณฑ์ภายในตัวไม่ได้นี่ให้สงบตัวลงให้เห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจจึงต้องได้ใช้หลายวิธีดังที่เคยนำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังตามความถนัดแห่งจริตนิสัยของตนก็คือการผ่อนอาหารการอดอาหารดังที่แสดงให้ฟังอยู่เสมออย่างอื่นในขั้นเริ่มแรกไม่ปรากฏว่าสิ่งใดวิธีการใดที่ทำเจ้าของให้ปรากฏเป็นความสงบเย็นใจและเป็นของแปลกประหลาดภายในจิตขึ้นมาให้เห็นเช่นเดินนานก็เคยเดินยืนนานๆก็เคยยืนนั่งนานๆก็เคยนั่งเว้นการนั่งตลอดรุ่งนั่นเสียมันก็ไม่แสดงผลอย่างไรขึ้นมาก็ยังสู้ความวุ่นวายของจิตความสายแสของจิตนี่ไม่ได้อยู่นั่นแหละเฉพาะอย่างยิ่งราคะตัณหานี่รวดเร็วมากสำหรับวัยที่ยังหนุ่มยังแน่นเช่นอย่างพวกเราท่านๆนี้ใครๆก็จะต้องเหมือนกันเพราะธาตุขันธ์มีกำลังย่อมจะเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้มีกำลังมากขึ้นและรวดเร็วหรือคล่องตัวมากขึ้นเช่นราคะตัณหาจะปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วคำว่าปรากฏแห่งราคะตัณหานี้เราไม่ได้หมายถึงว่าเรามองเห็นรูปวิสภาคเช่นรูปหญิงจะเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นมาเสียอย่างออกหน้าออกตาอย่างนี้ได้ยินเสียงหญิงเป็นต้นแล้วปรากฏความกำหนัดยินดีขึ้นมาความรักความชอบขึ้นมาอย่างออกหน้าออกตาอย่างนี้ก็ไม่ใช่แต่มันปรากฏอยู่ที่จิตซึ่งเราเฝ้าดูอยู่นั่นด้วยสติสตังของเรามันแสดงความแปลกประหลาดไปในทางนั้นให้เห็นอยู่ชัดๆชัดๆจะพยายามระงับเท่าไหร่มันก็มีอยู่ภายในจิตโดยเฉพาะไม่ถึงกับว่าแสดงมาทางอาการหรืออวัยวะต่างๆก็ตามแต่มันเป็นความเจ็บแสบเอามากทีเดียวเพราะเราตั้งหน้าตั้งตาจะฆ่ามันอยู่แล้วเหตุใดมันจึงมาตั้งหมัดตั้งมวยต่อหน้าต่อตาเตะลมเตะแรงเตะเฉียดหน้าเฉียดหลังเราอยู่ต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยทำไมคนเราจะไม่เสียใจคนทำไมคนเราที่มีหัวใจอยู่ด้วยกันจะไม่เจ็บไม่แสบภายในจิตใจนี่แหละเป็นเหตุที่จะให้ตั้งข้อสังเกตขึ้นมาตั้งหาอุบายวิธีการต่างๆขึ้นมาจึงต้องได้ทำทรมานหลายวิธีการขั้นสุดท้ายก็ไม่พ้นวิธีที่ได้รับความทุกข์ความลำบากมากๆเช่นอดอาหารผ่อนก็ดีแต่มันไม่สมใจมันไม่ทันใจไม่ได้อย่างใจหวังของเราเมื่ออดนี้รู้สึกว่าเด่นขึ้นเด่นขึ้นอดคืนแรกวันแรกสติค่อยเหมือนกับว่าถ้าเป็นคนก็ค่อยรู้ภาษีภาษาขึ้นบ้างอดวันที่สองอดวันที่สามเข้าไปด้วยความเพียรที่ขมักขม้นอย่างเต็มที่อยู่นั่นแหละกับวิธีการใดแห่งความเพียรก็ตามแต่มันสู้วิธีการอดอาหารนี้ไม่ได้เมื่อหลายวันเข้าไปกำลังของธาตุของขันนี่ค่อยอ่อนตัวลงนี่แหละสิ่งที่ว่าเครื่องเสริมที่เรียกมีราคะตัณหาเป็นต้นค่อยอ่อนตัวลงไปไม่รวดเร็วสติค่อยเด่นขึ้นมาสติเด่นขึ้นมาสุดท้ายใจก็สงบตัวลงได้เพราะกิเลสทั้งหลายไม่ความวุ่นวายทั้งหลายไม่รบกวนจิตใจไม่ฉุดลากจิตใจไปอย่างรุนแรงต่อหน้าต่อตาของเราเหมือนที่เราฉันอยู่ตามปกติเมื่อปรากฏเห็นผลประจักษ์แล้วไม่เพียงแต่ว่าผลประจักษ์เพียงแค่นั้นยังเห็นผลแปลกประหลาดอยู่ภายในจิตในขณะที่สงบแน่วแน่ลงไปซึ่งเราก็ไม่เคยสงบอย่างนั้นก็ปรากฏขึ้นมาเพราะการอดอาหารด้วยความเพียรโดยวิธีการอดอาหารเด่นชัดขึ้นมาเด่นชัดขึ้นมาจนถึงกับมีความรื่นเริงภายในจิตใจในธรรมทั้งหลาย
จิตใจอยู่กับตัวสติตั้งจนกระทั่งแบบเราอยากจะพูดว่าเพราะมันเป็นบางครั้งมันเป็นอย่างนั้นจริงทั้งวันมันไม่เผลอเลยตั้งกันได้ทั้งวันไม่เผลอในขณะหรือในเวลาที่อดอาหารอยู่นั้นเพราะตั้งทุกเวลาตั้งทุกขณะไปวันนี้และวันหน้าต่อไปก็อดอยู่อย่างนั้นตั้งสตินานไปนานไปสติติดกันเป็นประหนึ่งว่าสัมปชัญญะจิตคิดปรุงออกไปเรื่องอะไรรู้ทันรู้ทันดับได้ทันนี่ยิ่งเด่นชัดขึ้นแล้วก็ทำให้เจ้าของมีแก่ใจมีความกล้าหาญชาญชัยต่อความเปลี่ยนเพราะเห็นผลประจักษ์ภายในจิตใจของตัวเองนี่แหละที่ทำให้ได้ลำบากมากที่ว่าไม่อยากลำบากแต่ทางเดินอยู่อย่างนี้อย่างนี้ว่าจะเรียกว่านิสัยวาสนาเราหยาบก็ยอมยกให้เมื่อวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ได้ผลถึงจะยากลำบากเราก็ต้องได้ฝ่าฝืนได้ทำอยู่นั่นแหละทั้งที่ไม่อยากทำจนกระทั่งเห็นได้ชัดเลยว่าที่เลสเนี่ยสงบตัวลงไปอ่อนกำลังลงไปเพราะการอดอาหารเป็นเครื่องสนับสนุนและสติเขาตั้งขึ้นได้โดยสะดวกยิ่งกว่าเวลาปกติเราเห็นได้ชัดผลของการระมัดระวังรักษาตัวเองตลอดเวลาด้วยวิธีการอดอาหารทำให้จิตแน่วแน่ลงไปโดยลำดับแล้วเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ภายในตัวเองจิตไม่รวมก็เพราะสงบอยู่แล้วไม่รวมเป็นแน่วแน่เป็นอันเดียวก็ตามแต่มันสงบอยู่ภายในตัวเองมันก็รื่นเริงอยู่ภายในนั้นนี่ขั้นที่เราฝึกหัดเบื้องต้นมันต้องได้ทำหนักมากอย่างนี้หนักจริงๆแต่มีดีอย่างหนึ่งถึงจะว่านิสัยวาสนาหยาบก็ตามแต่ความไม่ถอยนั้นรู้สึกว่าเด่นอยู่ตลอดเวลายังไงก็ไม่ถอยไม่ได้วิธีนี้จะเอาวิธีนั้นไม่ได้วิธีนั้นจะเอาวิธีนี้มีแต่จะเอาคำว่าจะถอยไม่มีนี่ดีอย่างหนึ่งถ้าว่าหยาบก็น่าชมตรงนี้หากว่าอันนี้มีลดหย่อนลงไปความที่ว่าจะเอาเนี่ยถอยหลังกรูดลงไปแล้วเสร็จไปไม่รอดเลยนี่ไม่ถอยเรื่องยึดหลักได้ว่าการอดอาหารนี้เป็นวิธีสำคัญวิธีหนึ่งในการฝึกหัดตนเองเพื่อได้หลักได้เกณฑ์คือจิตเข้าสู่ความสงบจิตเป็นสมาธิซึ่งเราเคยเรียนตามตำหนักตำราก็เรียนมาเสียจนปากแฉะแต่ก็ไม่เห็นผลบัดนี้ได้เห็นแล้วด้วยวิธีการอันนี้นั่นก็จับได้ยึดได้ทีนี้เมื่อยึดได้อย่างนั้นเราจะไปเดินทางไหนทางไหนก็ไม่เหมือนทางนี้ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องบึกต้องบืนต้องฝ่าต้องฝืนทุกข์ก็ยอมทุกข์ทรมานขนาดไหนก็ยอมทรมานนั้นเวลาอดไปหลายวันแล้วเนี่ยเดินจงกรมไม่ได้กี่ตลบนะจะก้าวขาไม่ออกเพราะอ่อนไปหมดแต่สำคัญที่ภายในจิตใจมันต่างกันคนละโลกใจนั้นสว่างกระจ่างแจ้งเพียงสมาธิเท่านั้นก็พออยู่พอกินสว่างกระจ่างแจ้งของสมาธินี้ก็ไม่ย่อยเหมือนกันเพราะเราไม่เคยเห็นธรรมที่สูงกว่านี้ละเอียดกว่านี้เราเห็นเพียงแค่จิตสงบเพราะเราจิตเราไม่เคยสงบเพียงเท่านี้เราก็พออยู่พอกินลื่นเริงบันเทิงในความสงบเย็นใจนี้นี่แหละเป็นเหตุที่จะขยับไปเรื่อยๆเลยขาจนจะก้าวไม่ออกแล้วแต่ส่วนจิตนี้ยิ่งเด่นเหมือนจะหอเหินเดินฟ้านั่นมันต่างกันอย่างนี้เองที่ทำให้เราได้ตะเกียกตะกายทั้งที่ทุกข์ลำบากแทบเป็นแทบตายแทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่ความที่จะเอาหากไม่ถอยตนเองมันถึงได้หมุนกันไปหมุนกันไปจากนั้นก็ตั้งหลักได้นั่นนี่แหละความตั้งหลักได้นี่ก็เพราะความตะเกียกตะกายนะไม่ใช่ความจุกเอาเผากินไม่ใช่ความเร่ร่อนร่อนตามสบายตามสบายกินสบายนอนสบายอยู่สบายไปสบายทำความเพียรเดินสบายอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดนั่งก็นั่งสบายนั่งอยากหยุดเมื่อไรก็หยุดอยากนอนเมื่อไรก็นอนไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่อย่างนี้แต่แบบเอาเป็นเอาตายแล้วก็ตั้งขึ้นมาได้จนถึงขั้นที่ว่าแน่ใจว่าจิตใจนี้มีหลักเมื่อจิตใจมีหลักความรู้ความเด่นความหนาแน่นมั่นคงฝังอยู่ภายในหัวใจของเรานี่
ดังที่เคยพูดในถ้ำกลางอกนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเห็นประจักษ์สว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็อยู่ในถ้ำกลางอกนี่แหละนี่แหละเห็นชัดอย่างนั้นจะให้ไปว่าที่ไหนเวลาเราเรียนหนังสือจำความจำนั้นทำงานอยู่ที่มันสมองหรืออยู่ที่สมองจำจนกระทั่งสมองทื่อไม่ทำงานไม่ยอมจำให้เลยก็รู้จนงงหมดเราก็รู้ว่าทำงานอยู่บนสมองสมองทื่อหมดแต่เวลาทำความภาคเพียรจิตใจได้รับความสงบร่มเย็นมาปรากฏในถ้ำกลางหัวอกของเรานี้อย่างเด่นชัดตั้งแต่ขั้นพื้นของจิตจนกระทั่งถึงสุดความสามารถไม่ได้นอกเหนือไปจากถ้ำกลางอกนี้เลยนานเห็นได้ชัดไม่มีใครบอกก็รู้เป็นสันทิฏฐิโกรู้ดุโดยลำพังเจ้าของนี่เราพูดถึงเรื่องวิธีการทรมานตนเองเราอย่าเอาความยากความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคมากีดมาขวางมันจะตีแข้งตีขาเราให้หักไปหมดก้าวขาไม่ออกทุกขนาดไหนให้เราเห็นว่าธรรมชาติที่หลุดพ้นจากทุกนั้นเป็นของเลิศของวิเศษขนาดไหนเอานั้นมาเป็นอารมณ์ของใจใจจึงจะไม่ท้อถอยเมื่อตั้งหลักได้อย่างนี้แล้วเราก็พอฟัดพอเหวี่ยงแต่เรื่องความทุกข์ความลำบากลำบากเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าลำบากเพื่อความมีต้นทุนถ้าเราหิวโหยมาอาหารของเราที่มีอยู่เป็นพื้นได้แก่สมาธิเราก็มีเราก็สบายถึงจะทุกข์ยากลำบากเพราะการตะเกียกตะกายสำหรับผลประโยชน์ในการต่อไปเราก็ยอมรับแต่เวลาถอยจิตเข้ามาก็มีที่มีหลักมีเกณฑ์มีที่พึ่งมีที่เกาะเนี่ยก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเรื่อยตั้งแต่วันออกปฏิบัติสำหรับผมเองนี่หาความสะดวกสบายไม่ได้ว่าอย่างนี้เลยเต็มหัวใจมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีเวลาที่จะสะดวกสบายดูสิ่งใดฟังอันใดสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ได้ดูได้ยินได้ฟังได้คิดได้อ่านทำตามอิสระไม่เคยมีแต่ต้องบีบต้องบังคับเอาไว้ทั้งนั้นเพราะสิ่งทางเดินของมันเป็นทางเดินของกิเลสทั้งนั้นออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันออกไปเพื่อกิเลสขนกิเลสเข้ามาเผาเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมให้ออกสมกับว่าต่อสู้กันจะฆ่ากันยอมให้ออกไปไหนให้มันเห็นกันชัดๆอยู่ภายในจิตใจนี่เมื่อจิตมีหลักเป็นสมาธิแล้วใจก็สบายเย็นนี่เราพูดกล่าวถึงว่าเราไม่ต้องพูดไปให้ละเอียดละออะไรมากนักเพราะเคยพูดให้เป็นคติแก่หมู่เพื่อนมากแล้วเมื่อจิตมีความสงบร่มเย็นควรแก่การพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วอย่าอยู่เฉยๆให้หาอุบายคิดอ่านไตรตรองเพราะปัญญาในขั้นเริ่มแรกนี้ต้องได้อาศัยการฉุดการลากออกไปเช่นเดียวกับเราฉุดลากจิตเข้าสู่สมาธินั่นแหละไม่มีอะไรผิดกันเพราะมีความเพลินอยู่ในสมาธิเพราะเนื่องจากสมาธินี้เป็นความสุขอันหนึ่งให้อยู่ด้วยความสงบแน่วอยู่นั้นให้อยู่ทั้งวันก็อยู่ได้สบายไม่มีอะไรยุ่งเลยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอารมณ์ต่างๆไม่เข้ามายุ่งกวนใจมีอารมณ์อันเดียวเอกคตาลมอยู่โดยลำพังแห่งความรู้ที่สงบตัวอยู่นั่นเท่านั้นก็พออยู่พอกินแล้วถ้าไม่มีขั้นปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้เมื่อออกทางด้านปัญญา ที่แรกต้องได้ถูได้ไถต้องสุดต้องลากพาคิดพาอ่านไตรกรองดูธาตุดูขันธ์ทั้งตนนี่แหละที่มันผูกมันมัดจิตใจไว้ไม่ให้เห็นความจริงความจริงพระพุทธเจ้าท่านรู้มากขนาดไหนยังพยานลงไปเท่านี้เรื่องทั้งหลายสามแดนโลกธาตุนี้มีสิ่งใดปิดบังพยานของพระพุทธเจ้าได้พอที่จะให้พระองค์ทรงทราบในสภาวะทั้งหลายพูดง่ายๆเราเอาถึงว่าสัตว์โลกผู้ที่เสวยกรรมอยู่นั้นทั่วโลกดินแดนนรกก็อัดแน่นไม่ว่าหลุมไหนหลุมใดอัดแน่นอยู่ด้วยสัตว์ที่เสวยกรรมประเภทนั้นๆพ้นจากนรกมาหรือผู้ที่ไม่ได้ตกนรกก็เสวยกรรมอยู่ตามประเภทของตนกรรมหนักกรรมเบากรรมมากกรรมน้อยขนาดไหนเต็มไปหมดถ้าว่าเราจะพูดเป็นด้านวัตถุนี่ยั่วเยี่ยวโยเยหาที่อยู่หาที่พักที่จะไม่ให้มันโดนกับจิตวิญญาณของสัตว์นี้ไม่ได้เลยเป็นยังไงเนี่ยพยานของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นทรงทราบไปหมดตลอดทั่วถึงในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่มีจุดใดดอนใดที่สัตว์ทั้งหลายจะไม่เกิดไม่ตายจะไม่เสวยทุกข์ความลำบากลำบนเต็มไปหมดด้วยความเสวยกรรมของสัตว์ทั้งหลาย
เนื่องมาจากการเกิดการตายมีอวิชชาเป็นสำคัญที่ผลักไสให้เกิดแล้วการได้รับความดีความชั่วนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องกรรมการทำดีต้องให้ผลเป็นอย่างดีไม่สงสัยเป็นอื่นเช่นเดียวกับการทำบาปต้องเป็นบาปนะทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเป็นหลักตายตัวใครจะมาแก้ไขมาลบล้างไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าทุกๆองค์ไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดลบล้างบาปไม่ให้มีในสัตว์เลยให้มีแต่บุญอย่างเดียวอย่างนี้พระองค์ทำไม่ได้จึงต้องสอนอุบายวิธีการบอกอันใดที่ชั่วช้าดำมกยาทำถ้าทำแล้วผลจะเป็นอย่างนั้นขึ้นมาคือผลไม่พึงปรารถนาหนักเบามากน้อยจะเกิดขึ้นจากการกระทำของตนนั่นแหละนะแล้วให้สอนในตั้งแต่สร้างคุณงามความดีการสร้างคุณงามความดีมันไม่อยากสร้างเพราะกิเลสไม่ให้สร้างเวลาแรกทีแรกก็ต้องได้ฝืนกับกิเลสเอาหนักเอาหนาเหมือนกันเพราะกิเลสนี้เมื่อเราจะทำความดีก็คือก็หมายความว่าเราจะออกจากอำนาจวาสนาหรือเงื้อมมือของมันมันไม่อยากให้ออกเพราะมันเคยครองจิตดวงนี้มากี่กับกี่กันแล้วมันจะครองจิตดวงนี้ตลอดไปไม่ยอมให้จิตดวงนี้มีอำนาจวาสนาจะกล้าสามารถที่จะหลุดลอยไปจากมือมันเลยเพราะฉะนั้นมันถึงกีดถึงขวางถึงคัดถึงค้านด้วยเหตุนี้เองการทำคุณงามความดีประเภทต่างๆจึงต้องถือว่าต้องว่ายากลำบากและดีไม่ดีถึงแล้วกับไม่อยากทำนั่นสิ่งเหล่านี้มีแต่เรื่องของกิเลสกีดกันเอาไว้ทั้งนั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้นั่นสิต่อเมื่อสติปัญญาของเราได้มีความแก่กล้าสามารถแล้วปิดไม่อยู่เหนือขึ้นไปเหนือขึ้นไปมองลงมาเห็นหมดมองลงมาเห็นหมดระดับไหนระดับไหนของกิเลสประเภทใดหลอกลวงสัตว์โลกอย่างใดบ้างกิเลสประเภทใดหลอกลวงสัตว์โลกด้วยกลอุบายใดบ้างใดบ้างใดบ้างพูดง่ายๆนะรู้หมดรู้หมดรู้หมดนั่นเวลาถึงขั้นเหนือกิเลสแล้วต้องรู้เรื่องของกลมายาของกิเลสไม่งั้นฆ่ากิเลสได้ยังไงไม่เหนือกิเลสฆ่ากิเลสได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นและพยานอย่างทราบของพระองค์นั้นฟังแต่ว่าโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงไม่มีสิ่งใดจะปิดบังลี้ลับในพยานของเลยเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้เองอย่างที่ว่ามานี่เป็นแต่เพียงว่าพระธรรมอันใดที่พระองค์ที่จะเป็นประโยชน์แก่โลกพระองค์ก็นำสิ่งนั้นมาแสดงนำสิ่งนี้มาแสดงเพื่อสัตว์โลกประเภทนั้นประเภทนั้นเพราะมันต่างๆกันในสัตว์ทั้งหลายเช่นดังสอนมนุษย์ทำประเภทใดที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ท่านก็นำมาสอนพวกเราดังที่บัญญัติไว้เพื่อมนุษย์ทั้งหลายเวลานี้ทำประเภทใดที่จะควรสอนเทวดาอินพรหมท่านก็ทรงสอนเทวดาอินพรหมเป็นประเภทประเภทประเภทแห่งอัตแห่งธรรมตามอุปนิสัยของของเทวดาอินพรหมทั้งหลายจะรับได้ตลอดถึงพวกยักษ์พวกเปรตพวกผีมีประเภทนับไม่ได้เลยในโลกนี้ที่ควรจะพระองค์จะทรงสงเคราะห์โดยวิธีใดพระองค์ก็สงเคราะห์ตามด้วยวิธีนั้นๆจึงไม่ซ้ำกันกับธรรมเหล่านั้นที่จะมาสอนมนุษย์เราเราอยากเข้าใจว่ามนุษย์เรานี้เป็นเจ้าของแห่งธรรมแต่ผู้เดียวสัตว์ทั้งหลายเขาก็มีทางที่จะได้รับจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันและคำว่ากรรมล่ะก็เหมือนกันเช่นนั้นกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่ทุกตัวสัตว์ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยพระพุทธนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนั่นหมายถึงกรรมทางใจไม่ติดตามท่านได้แต่กรรมในส่วนวิบากที่จะต้องรับนั้นยอมรับดังที่เห็นกันแล้วนั้นแต่มันไม่เข้าถึงพระทัยถึงใจท่านท่านจึงเรียกว่าไม่ท่านไม่รับเสวยกรรมทั้งหลายแม้จะมีมากมีน้อยก็ไม่ได้เสวยภายในจิตใจต่างกันที่ตรงนี้นี่ละการสั่งสอนสัตว์โลกพระพุทธเจ้าจึงสั่งสอนอย่างเน้นหนักอย่างกว้างขวางมากที่สุดอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกที่มนุษย์เราไม่เลยรู้ได้เห็นเลยไม่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเลยมีมากขนาดไหนมากยิ่งกว่าที่สอนมนุษย์นี้อีกไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่าอีกแต่พระองค์ไม่ได้นำมาสอนพวกเราเราจึงเป็นเหมือนว่าเรามีธรรมพระพุทธเจ้าทรงสอน 84,000 พระธรรมขันธ์อันนี้เป็นเรื่องของสอนมนุษย์สอนพวกสัตว์ที่นอกจากมนุษย์ไปที่ควรแก่ฐานะของเขาจะรับได้มากน้อยอย่างไรพระองค์ทรงสงเคราะห์ตามฐานะของเขาที่จะรับได้มากน้อยจากนั้นเต็มโลกธาตุนั่นนี่แหละพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาสู่โลกแต่ละพระองค์พระองค์นี้จึงเป็นประโยชน์แก่โลกอย่างมหาศาลไม่มีประมาณไม่มีใครเป็นคู่แข่งได้เลยแล้วก็ยากด้วยการที่จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่แหละหลักความเป็นจริงเป็นอย่างนี้เป็นแต่เพียงว่าท่านไม่มาประกาศสอนอย่างที่ว่านี่เท่านั้นแหละว่าเราตถาคตก็บอกว่าโลกวิถูก็รู้แจ้งหมดแล้วน่ะจะให้ว่าอะไรอีกว่านำสัตว์ธรรมะมาสอนเฉพาะมนุษย์นี้ทำพวกเทวบุตรเทวดาหรื
ชาติต่างๆเราไม่คือพระองค์ไม่ค่อยพูดถึงไม่ค่อยรับสั่งหรือไม่ประกาศออกมานอกจากสอนพวกเทวดาในแง่มนุษย์ที่จะยึดถือเอามาปฏิบัติได้เช่นมงคล38ประการเป็นต้นนี่ท่านก็สอนเทวดาแต่เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ด้วยท่านก็นำมาสอนมนุษย์อันใดที่เป็นประโยชน์แก่พวกเทพพวกอินทร์พรหมทั้งหลายล้วนๆท่านจะไม่นำมาสอนท่านไม่นำมาสอนเลยนี่มีมากขนาดไหนและสัตว์โลกที่เต็มอยู่ในโลกธาตุอยู่3โลกธาตุได้แก่อะไรรูปภพกามภพรูปภพอรูปภพหรือว่ากามโลกรูปโลกอรูปโลกเนี่ยทั้ง3แดนโลกธาตุนี้พระญาณของพระองค์อย่างทราบไปตลอดทั่วถึงแม้จะสงเคราะห์ในการที่จะสงเคราะห์สัตว์โลกขนาดไหนเพียงมากน้อยเพียงไรนั้นมันเป็นพุทธวิสัยคือเป็นพระวิสัยของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นใครจะไปยื้อแย่งแข่งดีหรือจะไปเทียบไปเคียงไปคาดไปหมายไปด้นไปเดาไปตัดคะแนนให้คะแนนพระพุทธเจ้านั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนี่พระองค์ก็ทรงรอบครอบหมดทรงรับภาระหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละพูดถึงเรื่องพระญาณความอย่างทราบของพระพุทธเจ้าเมื่อถึงขั้นรู้ท่านรู้อย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายไม่ได้รู้แบบพระพุทธเจ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ตามแต่เป็นเครื่องยืนยันเป็นพยานกันได้อย่างเต็มที่ไม่มีทางสงสัยเช่นเดียวกันแล้วท่านก็ทราบอีกเหมือนกันนี่พอเป็นเครื่องเทียบเคียงกันได้กว้างแคบขนาดไหนบรรดาสาวกเปิดหัวใจออกมาแล้วกิเลสที่มันปิดมันบังหุ้มหอบได้กระจายตัวไปหมดแล้วทำไมจะมารู้จิตที่ควรรู้อย่างเดียวกันเป็นแต่เพียงมารู้กว้างรู้แคบรู้ลึกตื้นอย่างละเอียดต่างกันนั้นเรื่องไม่รู้เป็นไปไม่ได้ต้องรู้นั่นเหมือนกับเรื่องฆ่ากิเลสกิเลสฆ่าลงในหัวใจจนกระทั่งไม่มีเหลือเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าสาวกเหมือนกันหมดเป็นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านี่เป็นวิสัยเสมอกันท่านว่านัตติเซยโยปาปิโยบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์แล้วนะแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีคำว่ายิ่งว่าหย่อนต่างกันเลยอันนี้เสมอกันแต่พุทธวิสัยที่จะทรงใช้ประโยชน์เพื่อโลกเพื่อสงสารกับสาวกวิสัยนั้นต่างกันหากเป็นเครื่องยืนยันกันได้ว่าสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นได้เนี่ยนี่แหละทำที่นำมาสอนโลกเป็นอย่างไรพวกมันปรากฏในหัวใจของพวกเรามันไม่ปรากฏก็เพราะมีสิ่งที่ปิดบังลี้ลับไว้นี่แม้แต่เรื่องที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่กับตัวเองนี้ยังแก้ไม่ได้แก้ไม่ตกละวางไม่ได้จะว่ายังไงเราจะพูดอะไรนอกๆนานาที่ไกลแสนไกลยิ่งกว่านี้ดูที่ตาหูจมูกลิ้นกายจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดมีแต่เรื่องของกิเลสมันจับมันจองไว้ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลยว่าไม่เป็นกิเลสนี่เมื่อเป็นฉะนั้นเราจะหาสมาธิหาปัญญาหายมุดุพ้นมาจากไหนถ้าไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ดังที่กล่าวมานี้เอาหนักขนาดไหนก็ให้รู้ว่านิสัยวาสนาของเรามันเป็นอย่างนี้ลือนาของเราสวนของเรามันรกกรุงรังมันทำยากก็เป็นนาของเราจะไปทำนาของอื่นที่เขาทำได้ง่ายได้อย่างไรต้องทำนาของเราสวนของเรางานของเรายากก็มันเป็นเรื่องของเราที่จะต้องทำให้คนอื่นเข้ามาเปลี่ยนมือได้ยังไงเราก็ต้องทำอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราว่าเป็นกิเลสของเราก็ถูกเราก็ต้องแก้เอาถอดถอนออกยากเราก็ต้องสู้ยากก็ต้องทำง่ายก็ต้องทำการยากการง่ายนี้ก็ไม่ใช่จะยากตลอดไปถึงระยะที่มันยากมันก็ยากเหมือนกับว่าจะไม่มีการง่ายเลยแต่ถึงระยะที่จะง่ายก็ง่ายเนี่ยงานของเราก็เหมือนกันสวนเราก็เหมือนกันงานของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะยากตลอดไปส่วนที่ง่ายมันก็มีสับปนกันไปนั่นแหละนี่การประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระที่เด็กก็ให้พึงทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้สมกับว่าเรานี่แบกกองทุกข์มานานจะขนาดไหนควรจะตั้งความเฉลียวฉลาดเข้าไว้แม้เราไม่เคยรู้พระพุทธเจ้าก็รู้มาก่อนแล้วตั้งแต่ทรงบรรลุบุพเพนิวาสานิยานในปฐมยานวันคืนตรัสรู้ดวง6เดือนนั้นก็ประกาศกลางวันให้ทราบแล้วเป็นยังไงดวงวิญญาณของพระพุทธเจ้าเคยเกิดที่ไหนบ้างมากขนาดไหนพระองค์ทรงรู้ตลอดทั่วถึงแล้วล้วนแล้วตั้งแต่รู้ความหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของพระองค์เองจึงได้มาพิจารณาถึงเรื่องสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นอย่างไรเรื่องจิตวิญญาณของเรามันเคยตายมานี้จนนับไม่ได้แล้วถ้าจะพูดแบบโลกของเราแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอีกแง่หนึ่งเราไม่ต้องไปพูดว่าท่านนับได้ไม่ได้เพราะว่ามีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าเพราะเวลาพิจารณาดูสัตว์ตัวโลกในอันดับที่2คือมัชฌิมยามเวลาได้
บรรลุจตุปาฏฐานแล้วก็เลี้ยงดูสัตว์ทั้งหลายโอ้โหว่างั้นเลยถ้าจะพูดอย่างพวกเราทั้งหลายนี่ว่าใจหายเลยจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงละดวงนี้ล้วนแล้วตั้งแต่หาพบหาชาติแบกกองทุกข์มาจนนับไม่ได้อีกเหมือนกันไม่ทราบว่าต้นของวิญญาณตรงนี้มาจากไหนและปลายของวิญญาณตรงนี้จะไปสิ้นสุดยุติที่ตรงไหนแบกไปแบกมาหามไปหามมาอยู่หมุนไปหมุนมาด้วยความทุกข์ความทรมานมากน้อยอยู่อย่างนี้กี่กับกี่กันมาแล้วแล้วเมื่อเราจะผ่านพ้นไปได้มากขนาดไหนฟังสินี่แหละพระพุทธเจ้าเวลาได้ตรัสรู้แล้วจึงสอนโลกอย่างเต็มพระทัยพระเมตตาก็สุดส่วนการแนะนำสั่งสอนโดยวิธีการใดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรื่องการสอนโลกนี้ที่จะให้รับประโยชน์แก่โลกไม่มีคำว่าอัดว่าอั้นคำว่าเน้นว่าหนักว่าเผ็ดว่าร้อนว่าฉลาดแหลมคมไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าในอุบายการสอนโลกใครจะฉลาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านั่นฟังสิเพราะอะไรเนี่ยเพราะสิ่งที่จะแก้สิ่งที่จะถอดจะถอนมันมีอย่างไรบ้างพระองค์ก็ต้องแนะแนวทางให้ตามเหตุตามผลของมันที่เป็นไปเนี่ยจึงต้องยากถ้าพูดถึงเรื่องยากแต่พระองค์ก็พอพระทัยเนื่องจากพระเมตตานี้พระจิตทั้งดวงที่บริสุทธิ์แล้วเราจะเรียกว่าเป็นพระเมตตาล้วนๆไปเสียหมดก็ไม่มีอะไรจะผิดเพราะธรรมดาของจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไม่มีอะไรที่จะอ่อนนิ่มยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์เข้าได้หมดไม่มีคำว่าสูงว่าต่ำว่าสัตว์ว่าบุคคลสงสารได้หมดทุกเม็ดหินเม็ดทรายเลยนั้นไปอีกจะว่าไงนั่นแหละอำนาจแห่งความเมตตาสงสารจึงไม่มีคำว่าถือพระองค์คำว่าถือตนถือตัวมีเพราะอำนาจแห่งความเมตตานี้ถ้าภาษาเราเรียกร้องให้ต้องมีเกลียดใจให้ต้องสงสารอยู่นั้นตลอดไปถ้าเราเทียบก็เหมือนกับลูกตัวแดงๆของเราเนี่ยมันร้องห่มร้องไห้จะเอาอะไรนี่พ่อแม่นี่ไม่มีสนใจมันจะเด็กเนี่ยจะดุจะด่าจะร้องห่มร้องไห้จะทุบจะตีพ่อแม่จะกัดจะหยิบจะขวนอะไรก็ตามพ่อแม่ไม่ได้สนใจมีแต่จะเอาอะไรอะไรมีแต่โอ้โอ้โอ้เรื่อยไปนี่พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันเพราะพระเมตตานี่มีแต่โอ้โอ้ทั้งนั้นกับสัตว์ทั้งหลายแล้วจะถึงพระองค์ได้อย่างไรนี่อำนาจแห่งความเมตตาที่เป็นจัดออกมาจากใจที่บริสุทธิ์นี่ได้เบื้องต้นได้อธิบายถึงเรื่องสมาธิภาวนาและพิจารณาถึงด้านปัญญาให้พากันใช้ทางด้านปัญญาให้มากอย่าอยู่เฉยๆให้หาอุบายใช้คิดธาตุขันธ์นี้ตะกี้นี้พูดถึงเรื่องอันนี้เลยกระจายไปนอกนู่นไปอีกเช่นเรื่องว่ามันติดอะไรนะที่ว่ามันจืดมันจางไหมมันอิ่มมันพอไหมนะก็คือสิ่งเหล่านี้ไม่มีความอิ่มพอคากิเลสพาเดินแล้วตั้งกับตั้งกันดังที่เคยมาเป็นมานี้ไม่มีคำว่าอิ่มว่าพอจึงต้องให้ใช้ปัญญาพาเดินเข้าสู่ความจริงแล้วตัดกันขาดสะบั้นลงไปดูให้เห็นชัดเจนธาตุขันธ์รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันอะไรมันคืออะไรเนี่ยตัวของเรานี่ก็เต็มอยู่แล้วกับสิ่งเหล่านี้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีเต็มอยู่ในหัวในตัวของเราแล้วดูให้มันชัดเจนลงไปสิอันนี้จังทุกขังอนัตตาท่านประกาศกลางวันอย่างนี้จิตไม่ยอมรับนี่เลยในพิจารณาตรงนี้เรียกว่าปัญญาให้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเราอย่าไปคาดเวลาเวลาอย่าไปนับอ่านเที่ยวของเราว่าเดี๋ยวพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้เอาพิจารณาจนกระทั่งรู้จนกระทั่งเห็นเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วจะค่อยจางไปจางไปในบรรดาความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายจางไปจางไปสุดท้ายก็เห็นได้ชัดว่าละได้ขาดได้เนี่ยดังที่ว่าขันทั้งห้านี่นั่นเป็นเรามาสักกี่กับกี่กันถ้าจะนับเป็นกับเป็นกันให้มันขันนี้แต่มันตั้งแต่วันเกิดมานี่เป็นยังไงมันถือมาเท่าไหร่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราทางนั้นใครไม่ว่ามันก็ว่าเอาเองอยู่ว่าไงธรรมะพระพุทธเจ้าประกาศกลางวันอยู่มันก็ไม่ยอมเชื่อมันก็เชื่อแต่เรื่องของกิเลสคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นเองเพราะนั้นจึงใช้ปัญญาหนุนเข้าไปหมุนเข้าไปตรงที่ว่านั้นให้มันแตกกระจายหมดรูปกระจายไปที่หมดทั้งกองรูปนี้คืออะไรก็คือป่าช้าผีดิบเราเนาะนั่งเฝ้านอนเฝ้าอยู่กับป่าช้าผีดิบความรู้ฝังอยู่ในป่าช้าผีดิบทั้งวันทั้งคืนเราทำไมจึงภูมิใจว่านี้เป็นเรานี่เป็นของเรามันเราที่ตรงไหนมันป่าช้าผีดิบหนังหุ้มกระดูกห่อกระดูกห่อสิ่งสกปรกครอบคลุมรังอยู่ภายในจิตใจถ้าเปิดออกมาแล้วเราดูได้ยังไงแม้ตัวของเราเองจะดูเรามันก็ดูไม่ได้เราจะว่าจะไปคนอื่นจะมาดูเลยมันเป็นยังไงใจของเรามันจึงไม่เห็นนี่ดูอย่างนั้นสิปัญญาดูเราอยู่กับอสุภะอสุพังอยู่กับประชาผีดิบจนกระทั่งวันตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายเราจะจากกันไม่ได้กับประชาผีดิบนี่
เรายังไม่รู้ว่าเป็นปัจฉาภิริบิเรายังมาเสกสรรตั้งยอตามกิเลสหลอกลวงหรือว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเรามันอะไรตรงไหนเป็นเราเราไม่ละอายผมขนและฟันหนังมั่งหรือเขาว่าเขาเป็นเราไหมเนื้อเอ็นกระดูกตับไตเส้นผงอวัยวะน้อยใหญ่นี้เขาว่าเขาเป็นเราเขารับทราบว่าเขาเป็นเราเป็นของเราไหมมีแต่เราเป็นคนบ่นบ้าอยู่คนเดียวว่านี้เป็นเรานั่นเป็นของเราอยู่ลึกๆภายในหัวใจนั่นแหละเนี่ยปัญญาจนแทรกเข้ามาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญาขุดลงไปหลายครั้งหลายผลขุดลงไปมันจะถึงความจริงเมื่อถึงความจริงแล้วว่าหนังก็สักแต่ว่าเนี่ยเนื้อเอ็นกระดูกก็สักแต่ว่าเนี่ยหมดอวัยวะนี้สักแต่ว่าทั้งนั้นเขาเป็นความจริงของเขาอันหนึ่งเขาไม่ได้ว่าเป็นเราเป็นของเราและเขาไม่รับทราบความหมายของเราว่าไปหมายเขาอย่างไรและเขาก็ไม่รับทราบความหมายของเขาด้วยนั่นพิจารณาลงไปถึงความจริงทำไมมันจะไม่ปล่อยเมื่อถึงความจริงแล้วปล่อยทั้งนั้นอยู่ไม่ได้นี่ขั้นรูปขั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันอันนี้เหมือนกันอย่างนี้แหละลงปัญญาได้อย่างเข้าถึงไหนความจริงต้องปรากฏขึ้นมาเมื่อปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มหัวใจแล้วจะทนยืนมั่นถือมั่นได้อย่างไรเมื่อถึงขั้นที่สลัดแล้วเต็มที่แล้วไม่ปล่อยไม่ได้นั่นก็ผึ่งเดียวเท่านั้นจิตดีดผึ่งออกมามันจะเหลืออะไรนั่นฟังดิอันนี้เราแต่ก่อนเราก็เคยพูดในก่อนๆนั้นเมื่อมันถอนออกจากนี้ก็ไปแล้วก็ไปรวมตัวอยู่ที่จิตดวงเดียวคืออวิชชาเพราะติดตัดจริงตัดก้านตัดขแขนงไปหมดทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปด้วยปัญญาถูกปัญญาตัดเข้าไปรูปเสียงติดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นเครื่องใช้เป็นทางเดินของอวิชชาตัดเข้าไปตัดเข้าไปด้วยปัญญาพิจารณาแล้วปล่อยวางเข้าไปปล่อยวางเข้าไปเท่ากับว่าตัดให้ขาดกันเข้าไปความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้หมดไปจนกระทั่งเข้าถึงจิตนั่นเมื่อเข้าถึงจิตแล้วเป็นยังไงที่นี่อวิชชานี้ยิ่งเป็นของละเอียดมากที่สุดเราจึงเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเกินกษัตริย์วัตจิตคืออวิชชาอันนั้นสำคัญมากทีเดียวในธรรมบทท่านกล่าวไว้พระพัชรบิดาภิกขเวผมก็ลืมท่านในคาถาที่ท่านว่าไว้นั้นน่ะทั้งๆที่อยู่ในหลักวิชาปริยัติ3ประโยคนั่นน่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตเดิมผ่องใสแต่อาศัยกิเลสที่จรมาคู่คร้าวกันก็มันกลายเป็นกิเลสก็เป็นจัดใจที่เศร้าหมองไปนั่นน่ะนะท่านไม่ได้บอกอะไรว่าจิตผ่องใสคืออะไรเพราะฉะนั้นผู้เรียนเข้าไปตรงนี้จะต้องได้ถกกันอย่างเต็มที่ถกแล้วก็ไม่ได้อะไรน้ำลายก็หมดไปเปล่าๆไม่เห็นได้ความเข้าใจอะไรเลยเพราะไม่ได้ปฏิบัตินะพอได้ปฏิบัติเข้าไปเท่านั้นนี่แหละไล่เข้าไปอย่างนี้ที่ว่าไล่เข้าไปตามหลักความจริงเจอเข้าไปรู้เข้าไปปล่อยวางเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจิตจริงๆที่แล้วก็ไม่พ้นคำว่าตัวผ่องใสนั้นคืออะไรนะนั่นแหละไปติดอยู่ตรงนั้นเพราะอันนี้ละเอียดมากนี่แหละกษัตริย์ของกิเลสทั้งหลายฟังจังหวะจอมกษัตริย์วัตจักรอันนี้ละเอียดมากที่สุดแม้มหาสติมหาปัญญายังต้องงงยังต้องติดจนได้ฟังสิแต่ว่านี่เราพูดถึงขนาดที่ติดไม่ใช่ว่าไม่ติดพอเป็นมหาสติมหาปัญญาขึ้นมาแล้วสิ่งเหล่านี้ขาดจากบ้านไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นขาดไปในส่วนที่ขาดอันนี้ยังไม่ขาดยังหลอกสติมหาสติมหาปัญญาได้อย่างสบายรักษาเข้มงวดกวดขันอะไรมาแตะมาต้องมาได้กระจัดวัตถิอย่างนี้เพราะไม่รู้นี่นึกว่านั่นเป็นของจริงนั่นเป็นของเลิศของประเสริฐพอแล้วก็เฝ้าก็รักษาอยู่นั้นด้วยความพอใจอ้อยอิงฮะนั่นฟังแค่ไม่มีอะไรจะเกินนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความสุขความสบายความอัศจรรย์ก็ไม่มีประหนึ่งว่าไม่มีอะไรเกินเมื่อยังไม่ผ่านมันไปวันนี้เท่านั้นนี่เท่านั้นก็อยู่ตรงนั้นแต่เพราะเหตุไรคำว่ามหาปัญญาถึงจะหลงก็ตามหลงกลหรือของธรรมชาตินี้ก็ตามแต่ความสังเกตสอดรู้จะมีอยู่ในขณะเดียวกันธรรมชาติที่ขึ้นชื่อว่าสมมุติแล้วต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของตนซึ่งหยาบหรือละเอียดขนาดไหนต้องเปลี่ยนแปลงตามนั้นเช่นอวิชชาเป็นของที่ละเอียดมากในจอมวัฏจักรก็คืออวิชชาเพราะฉะนั้นความละเอียดมากจึงไปรวมอยู่ที่นั่นความละเอียดของสมมติของอวิชชาจึงไปรวมอยู่ที่ความป่องใสนั้นทีนี้ผ่องใสขนาดไหนก็ผ่องใสความเปลี่ยนแปลงไม่พ้นจะต้องมีจนได้นั่นแหละเมื่อสติมหาสติมหาปัญญาเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาทั้งรักษาทั้งสังเกตก็ย่อมจะทราบได้ในความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินั้นเช่นมีความเศร้าหมอง
ความเศร้าหมองนี้หมายถึงว่าความเปลี่ยนแปลงจะนิดหนึ่งก็ตามเพราะธรรมชาตินั้นละเอียดความเปลี่ยนแปลงจะละเอียดมากแต่ก็ไม่พ้นปัญญาหนีปัญญาไปไม่พ้นนะก็จะต้องทราบความเศร้าหมองความป่องใสความสุขความทุกข์มันจะมีมาตามๆกันกับความเศร้าหมองกับความทุกข์ก็เป็นเงาตามตัวความสุขกับความผ่องใสก็แยกกันไม่ออกก็เป็นเงาตามตัวอยู่ในจุดเดียวกันนั้นเมื่อพิจารณาลงไปถึงขั้นนี้แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินี้อยู่แล้วนอนจะได้ยังไงนั่นแหละที่นี่ที่จะได้ทุ่มเข้าไปเต็มสติกำลังความสามารถถือจุดนั้นเป็นจุดสนามรบเช่นเดียวกับสภาวะธรรมหลายที่เคยเป็นสนามรบพังกันมาโดยลำดับแล้วยังเหลืออยู่ธรรมชาตินี้แล้วก็กลายเป็นสนามรบขึ้นมาอย่างเต็มที่ของมหาจีนพญาก็พังกันเลยนั่นที่นี่คำว่าผ่องใสไปไหนที่นี่นั่นถ้าว่าเป็นของจริงแล้วต้องทรงตัวอยู่สิดับได้ยังไงนี่ดับเออซิจนไม่มีอะไรเหลือจนใจหายนะว่าไงนั่นอวิชชาดับใจหายฟ้าดินถล่มเป็นยังไงความหลงกลับเป็นความรู้ก็เป็นฟ้าดินถล่มนั่นแล้วหมดคำว่าเศร้าหมองคำว่าผ่องใสที่ว่าจุดอันสว่างกระจ่างแจ้งที่ว่าเป็นแดนอัศจรรย์ทั้งหลายในขั้นต้นแต่เมื่อมีธรรมชาติที่เหนือกว่านั้นอยู่แล้วอันนี้ก็กลายเป็นของปลอมไปอย่างจอมปลอมทีเดียวอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าอันนี้ซึ่งเปรียบเหมือนกับทองคำทั้งแท่งแต่ก่อนได้กลายเป็นกองขี้ควายทั้งกองแล้วมาปกปิดกำบังทองทั้งแท่งไว้ที่อยู่ให้อยู่ข้างล่างพอนี้เปิดตัวไปนั้นอันเป็นยังไงทีนี้อันนั้นยิ่งอัศจรรย์มากกว่านี้เหนือโลกเหนือสงสารไม่มีอะไรเกินไม่มีและคู่แข่งท่านจะว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกเหนืออย่างนั้นที่ทำกิจให้มันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอะไรมันก็เหนืออยู่อย่างนั้นจะว่าไงนั่นแหละสำหรับเป็นอัฐานะที่ให้เป็นไปอย่างไรไม่ได้แล้วนั่นถึงขั้นเป็นอาถรรพ์ของจิตอากิเลสตัวไหนจะเข้าไปแทรกยศตัวไหนเมื่อมันหมดอวิชชาไปแล้วตัวไหนจะมาผิดเป็นกิเลสขึ้นมาอีกให้ก่อควรหรือยุ่ยแย่ก่อควรเหมือนอย่างแต่ก่อนไม่มีเหลือแต่ความมืดสุดล้วนนั่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านทรงอย่างนั้นเองประเสริฐท่านประเสริฐอย่างนั้นประเสริฐในหลักธรรมชาติไม่ใช่ประเสริฐด้วยความเสกสรรตั้งยอแล้วก็หายไปดังที่เป็นมาตั้งกับตั้งการอยู่ในโลกสมมติอันนี้อันนั้นไม่ใช่โลกสมมติอันนี้เป็นโลกุตตรธรรมแปลว่าทำเหนือโลกนั่นยากขนาดไหนก็ให้เห็นอันนี้เป็นสำคัญธรรมชาติที่ว่าเลิศนี่เหนือความยากความลำบากความทุกข์ทั้งหลายจึงต้องพยายามเอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ถ้าพูดถึงเรื่องว่าตลาดมรรคผลนิพพานเปิดแล้วยังนี่ตลาดมรรคผลนิพพานตั้งแต่ขั้นสมาธิมาถึงขั้นปัญญาเป็นขั้นๆลงมาเป็นขั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงมุหลุดพ้นนี่คือตลาดแห่งนิพพานอยู่ในพุทธศาสนานี้ทั้งนั้นกิเลสมีฉันใดตลาดแห่งผลนิพพานก็มีฉันนั้นเมื่อสติปัญญามีก็จับออกสมาธิก็จับได้ปัญญาก็จับได้เกาะติดนิมุตหลุดพ้นก็ได้มาเป็นสมบัติมหาสมบัติของตนเองโดยไม่ต้องสงสัยข้ามหัวกิเลสไปซึ่งอยู่ในกองเดียวกันนะมันติดกันอยู่นั่นระหว่างกิเลสกับธรรมให้มันเห็นอย่างนั้นสิอันนี้มันพุ่งพาตั้งแต่กองขี้ควายกองขี้ควายกองกิเลสกองอัดกองทำกองสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นไม่คว้าเวลาจิตมันถูกปิดบังมันก็เป็นอย่างนั้นเวลาเปิดแล้วมันก็รู้อันนี้กองขี้ควายก็รู้อันนั้นกองมรรคผลนิพพานมันก็รู้นั้นทำไมมันจะไม่คว้านี่แหละที่พูดเบื้องต้นว่าศาสนธรรมพระเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ในท่ามกลางอยู่ในจุดเดียวกันอันเดียวกันนั่นแหละเป็นคู่แข่งกันอยู่ในตลาดแห่งเดียวกันนั่นแหละระหว่างกิเลสกับธรรมแต่เวลากิเลสมันมีอำนาจมากมันก็เกลี้ยกล่อมพวกลูกค้าทั้งหลายให้ไปซื้อของมันซะหมดคว้าของมันซะหมดซื้อไม่ซื้อก็ตามฉันขึ้นชื่อของกิเลสแล้วคว้ามับไปหมดทำไม่เหลียวแลทำไม่หมดเหลือบมองนั่นเนี่ยเวลามันหนามันเป็นอย่างนั้นแต่เวลามันเปิดตัวมาแล้วปิดได้ยังไงกิเลสมีเท่าไรสลัดออกหมดจนไม่มีอะไรเหลือเลยถึงจะเคยแบกเคยหามากี่กับกี่การก็ตามไม่ได้เสียดายว่าได้เคยแบกมานานแสนนานพังลงทันทีเพราะมันเป็นภัยนานมาเท่าไรนั้นก็เป็นภัยจะสลัดภัยออกจากหัวใจผิดไปที่ไหนทำที่เลิศกว่านี้มีอยู่มากมายเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ภายในใจก็พังกันเลยนั่นอย่างนั้นที่นักปฏิบัติอย่าใ
อย่าได้ท้อถอยน้อยใจการปฏิบัติตัวของเราสดสดร้อนร้อนธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่ชั้นใดอันนี้ก็ฉันนั้นธรรมะคือสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเพื่อจะเข้าสู่ธรรมเหล่านี้เองไม่ใช่เข้าสู่ไหนเข้าสู่แดนของพระพุทธนิพพานนี่เองธรรมเหล่านั้นไม่ได้ไปไหนที่สอนไว้น่ะเอาเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้นะเอาเข้าตรงนี้นะที่ว่าสวัสดิธรรมตรัสไว้ชอบแล้วจะแล้วคือก้าวตามนี้นะจะเข้าไปถึงจุดนั้นโดยไม่ต้องสงสัยจะเข้าไปถึงมหาสมบัติโดยไม่ต้องสงสัยท่านว่าอย่างนั้นตั้งอกตั้งใจพากันพูดปฏิบัติอย่าแล้วหรอกแหละๆนะอยู่ด้วยกันมากมันนักเหลวๆไหลๆโลเลโลเลเรื่องภายนอกอย่ายุ่งจะเอามาเป็นอารมณ์ของใจอย่าเสียดายความเสียดายเหล่านี้เคยทำลายเรามามากต่อมากแล้วไม่มีชิ้นดีพระพุทธเจ้าจึงต้องตำหนิทำเป็นของเลิศของประเสริฐเคยให้ความร่มเย็นแก่โลกมาโดยลำดับดาจนกระทั่งถึงโลกุตระธรรมเป็นนั้นว่าหมดแล้วในเรื่องที่จะให้เกิดเจริญตายมิตรก่อนไม่มีนั่นท่านก็สอนไว้หมดแล้วอยู่ในธรรมพระเจ้าทั้งหมดแล้วผมพากันตั้งอกตั้งใจพูดปฏิบัติเอาละการแสดงธรรมเป็นที่สมควรนี่ไปธุระบ้านแพงสมวันตอนเย็นไปถึงโน้นสองทุ่มนี่นะพอฉันเสร็จแล้วมาเลยตอนนี้ยังมาถึงเที่ยงพอดีกำลังจะเที่ยงถึงที่นี่แล้ววันนี้อากาศเย็นพอสบายสบายหน่อยคือได้มาเทศนี้ถ้าอากาศร้อนอากาศอบอ้าวนี่โอ้ธาตุขันก่อนวันนี้รู้สึกว่าค่อยดีหน่อยคือได้มาเทศพระเท่าไรเนรเท่าไรเนี่ยฮะฮะมึงกันแน่นอยู่ตลอดใช่ป่ะไงก็เคยประกาศเคยบอกกันอยู่แล้วเนื้อเยื่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 อนะคอนานเรื่องเวลาอะไรฝนกันดีหลังนี้ไปถึงมันแพงกุลังกาดีตลอดเลยไม่มีที่ต้องติดละฝนใครเสมอไปหมดน้ำเต็มไปหมดเลยว่าที่ไหนจะบกบางบ้างไม่เห็นทางนู้นนะทางอำเภอหนองบัวลำพูไปทางนู้นฝนไม่ค่อยตกไม่ทราบเป็นไงปีไหนเหมือนกันมันจะแห้งแล้งอยู่ก็มีไปวันเอาของมาถวายท่านเจ้าคุณเทพวราลังการนั่นก็ยังไม่แต่นี่ทั้งเราก็ยังไม่เท่าไหร่ทั้งนู้นกับพ่อกันเราเทียนแล้วก็เหนื่อยยังไม่เท่าไหร่วันนี้พอถูพอไถไม่เหมือนวันนั้นวันนั้นโอ้ไปไม่ได้จริงๆมันอ่อนอ่อนแล้วมันจะไม่เอาไหนเลยนะธาตุขันห้านี่จะไม่เอาไหนชุดลากแรงก็ไม่ยอมไปตัวลงก็ต้องหยุดสำคัญในระดับทำอะไรแต่ความยากความลำบากซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเข้ามาขวางมันที่ความเพียรมันถึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่มันกำลังใจเนี่ยสำคัญนะสำคัญมากจริงนะผมได้เห็นคุณค่ามากก็เหมือนเดชะอันหนึ่งเหมือนกันนะนั่นหัวใจของเราเองที่เคยเป็นมานู่นแหละที่เคยอย่างที่เคยเล่าให้หมู่เพื่อนฟังมันจะบทที่แรกเริ่มอ่านพุทธวัตรน้ำตาร่วงเวลาพระองค์ทรงทรมานได้รับความทุกข์ความลำบากถึงขั้นสลบสลายโอ้สงสารพระองค์น้ำตาร่วงไม่ลืมนะนี่เวลาถึงขั้นท่านได้ตรัสรู้ทำแดนอัศจรรย์นี้อันนี้ก็น้ำตาร่วงอัศจรรย์ท่านเนี่ยฝังใจนะการได้ยินได้ฟังฝังใจแล้วอ่านประวัติของสาวกอีกองค์ใดจะข้อสาพระสาวกก็มีหลายชาติท่านมานั่นเต็มไปหมดมันเป็นกษัตริย์ก็เยอะนะวงกษัตริย์ก็เยอะเป็นกษัตริย์ก็เยอะแล้วออกหลวงพ่อหนวดเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยอะไรเลยกับกิจการบ้านเดือน
โลกสงสารอะไรหน้าปฏิบัติอย่างเดียวอย่างเดียวยังไม่จัดจะรู้บรรลุธรรมบรรลุธรรมแล้วออกมาแล้วพุ่งเลยเนี่ยท่านกับเป็นกำลังใจเหมือนกันเอาแล้วไม่ห่วงอะไรเลยแม้แต่ขั้นนึงเป็นกษัตริย์ยังทรงตำหนิจะได้สั้นเช่นอย่างพระมหากบิลเวลาเป็นกษัตริย์อยู่โอ้จะเป็นจะตายไม่หลับได้นอนนั่นแต่เขาเสกสรรปัญญาว่าเป็นของอย่างดีเราผู้รับข้อรับกรรมเราจะตายเขาไม่รู้นะเวลามาบวชปล่อยความกังวลทั้งหลายมันได้ตัดจะรู้ว่ามันรู้ธรรมแล้วหาความกังวลอะไรกับอะไรไม่ได้เลยก็อดที่จะเปลี่ยนอุทานไม่ได้เอาอุทานอุข้างมาตัดข้างมาตัดสุขหนอทุกหนอไม่ได้แน่ตรงนี้นี่ว่าเป็นคติตัวอย่างเยอะมากอ่านประวัติของท่านซึ่งไปอีกนะเพิ่มเขาอีกกับประวัติที่ทราบเนี่ยมันซึ่งกับความซึ่งในหัวใจนี่นั่นมันก็แสดงอาการออกมาจากความซึ้งนั้นความหวังออกมาหวังจะพ้นทุกข์เนี่ยมันจะมีข้อสงสัยอย่างที่เคยพูดเพราะเราก็คิดเหมือนอย่างโลกแต่ก่อนคิดว่ามรรคผลนิพพานหมดเขตหมดสมัยแล้วหรือยังอยู่นะเวลานี้ศาสนาจะมรรคผลนิพพานจะยังมีประจำศาสนาหรือไม่หรือว่าหมดเขตหมดสมัยไปแล้วแต่ความอยากไปอยากเป็นพระอรหันต์หรือความอยากหลุดพ้นจากทุกข์อยากมรรคผลนิพพานนี่เต็มหัวใจจะมีข้อข้องใจเนี่ยเนี่ยมันมาตัดทอนกันอยู่อย่างนี้จะว่าไงมันจึงได้มีอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อหลีกเลี่ยงอันจังนี้ออกไปโดยเราไม่มีเจตนาอะไรเรานี่อยากทราบเต็มหัวใจว่าท่านผู้ใดที่จะมาแสดงให้เราฟังทำแสดงให้เราฟังให้เป็นที่ลงใจได้ว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่เราจะกราบครูบาอาจารย์ท่านผู้นั้นอย่างถึงใจแล้วเราจะเอาเป็นเอาตายเขาว่าเลยนู่นฟังสิจะไม่มีคำว่าถอยขอให้ทราบชัดๆเถิดว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่ยังไงเราจะเอาให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นเรื่องถอยไม่มีเป็นก็เป็นตายก็ตายขอให้ได้ลงใจตรงนี้เถิดนั่นสิแล้วก็ยิงไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นเนาะเหมือนกับท่านจับเรือด้าเราไว้หมดเรือด้าท่านจับเราไว้หมดเรื่องอะไรเหมือนว่านี่หน้านี่หน้านี่หน้าอย่างนี้ท่านถอยมาจากหัวใจท่านนี่หน้านี่นะโอ้ลงใจละหายสงสัยหมดเรื่องมรรคผลนิพพานว่ามีหรือไม่มีก็ท่านมาแบให้ดูอยู่นี่จะว่าไงเนี่ยเห็นไหมเห็นตาบอดเลยอย่างนั้นว่างั้นดิมันลงใจเต็มที่เลยพอลงแล้วที่นี่ก็มาถามตัวเองที่นี่จริงไหมที่นี่วะเนี่ยหาของจริงข้าหาเนี่ยที่นี่เจอแล้วถึงใจแล้วค่ะเนี่ยไม่มีที่สงสัยแล้วที่นี่จะจริงไหมทั้งนี้ก็ลาบกันเลยจริงที่ก็หาของจริงแล้วนุ่นนะฟังที่จริงสิเพราะฉะนั้นมันถึงได้หนักมากแล้วพูดถึงเรื่องนิสัยวาสนาผมนี่ผมหยาบมากจริงเพราะมีแต่หนักแต่มันสำคัญที่กำลังใจนี่ที่มันไม่ถอยนั่นหนักขนาดไหนมัน ก็ยอมรับว่าหนักแต่ไม่ถอยเนี่ยสำคัญเนี่ยกำลังใจจริงว่าสำคัญความมุ่งมั่นเป็นสำคัญมากนะความมุ่งมั่นดึงดูดได้หมดจะให้ถึงแดนนั้นเดินอย่างเงี้ยนะถึงความบนทุกข์เราก็พูดอย่างใครจะว่าบ้าก็ว่าก็มันเป็นอย่างนั้นเราก็พูดตามมันเป็นอะไรจะผิดที่ตรงไหนกิเลสมันยังออกเป็นพันได้ธรรมะจะมาออกมาตีหัวกิเลสได้เลยก็เรามุ่งจะเป็นพระอรหันต์ให้เป็นพระอรหันต์แน่ๆว่าอย่างไรก็เป็นก็เป็นตายนั่นแหละคือความมุ่งมั่นอยู่จุดนั้นจะให้พ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเอาตาก็ตายเป็นไม่ถอยเลยว่านี่หนักขนาดไหนมันก็ยอมรับว่าหนักเช่นอย่างกิเลสมันเหยียบหัวเราไปทับหัวเราไปจนน้ำตาร่วงก็ยอมรับว่าสู้มันมาได้ตอนนี้แต่ยังไงมึงจะเอามึงให้ได้นะนี่น่ะฟังสิยังไงมึงก็จะต้องพังจนได้เลยนะมึงจะเก่งขนาดไหนวะนู่นน่ะมันยิ่งเจ็บยิ่งแสบอะไรมันก็เป็นมรรคอันสำคัญนะความคิดความเจ็บความแสบอันนี้มันเป็นมรรคคือมีพลังใจที่จะฟาดให้พังลงไปนี่เดียวถ้ามาข้ามไม่เข้าในเวทีก็ความมันไม่รู้นะว่ามรรคมัชฌิมาปฏิปทาถึงกล้าพูดอะไรว่าไง
มัชฌิมาปฏิปทาให้เดินทางสายกลางมันกลางยังไงน่ะไม่รู้เรียนมาจนเป็นมหาก็แบบมหาปัญหาพ่อแม่ครูอาจารย์มันแบบปัญหาอะไรท่านแสดงไว้หมดแล้วมรรคผลนิพพานนี้บกพร่องที่ตรงไหนก็มันบกพร่องที่หัวใจของเรานี่ความสงสัยจนเท่เต็มอยู่ในหัวใจทั้งๆที่จำได้อยู่นั่นน่ะนี่ที่ที่ได้ไปพอได้ลงใจท่านอ้าวนะที่นั่นเห็นไหมล่ะเป็นก็เป็นตาก็ตาก็วัดกันเลยสำคัญที่ความมุ่งมั่นมีกำลังนี่แหละเป็นพาให้ดึงฉุดลากเรานะความมุ่งมั่นกำลังใจนี่ดูอย่างจิตเสื่อมนี่แม่ไม่มีวันลืมจนกระทั่งวันตายนะโถทำไมจึงไปทุกข์มากมายนะจิตเสื่อมพ่อเราเคยจิตของเรามันเคยสงบจนแน่นตึงเหมือนหินน่ะก่อนที่มันจะเสื่อมไม่ได้นึกเลยว่ามันจะเสื่อมทีนี้เราไม่รู้วิธีปฏิบัติรักษามันนะสิเนี่ยที่มันเสื่อมเพราะอันนี้เองเข้าเมื่อไรได้เข้าเมื่อไรได้แม้แต่ไม่เข้ามันก็แน่นตึงกำหนดดูมันเหมือนกับหินหินมันเป็นสมาธิดูที่นี่แหละที่ว่ามันเสื่อมเสื่อมได้อย่างนั้นเองสมาธิก็ทำกดหลังเดียวเท่านั้นยังไม่เสร็จเข้าได้บ้างไม่คือเข้าสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างหัวตายนี่มันเสื่อมแล้วเนี่ยก็รีบเอายึดกดมาร้อยมุงกดเสียบเสร็จแล้วแข็งเลยมันยิ่งเสื่อมไปเลยหรือเสื่อมจนกระทั่งเข้าไม่ได้เลยเอาที่นี่มันเสื่อมไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นของมันไปเองโดยหลักธรรมชาติของมันนะอ๋อฉุดลากขนาดไหนมันจะลืมได้ยังไงมันถึงกันแท้ๆหนังถึงกันที่เรื่องความทุกข์ความลำบากความต่อสู้ที่จะเอาสมาธิให้ย้อนให้กลับเห็นมันไม่ได้เนี่ยนะอ๋อจนหมดอะไรจริงๆนะที่นี่จิตมันเป็นไฟขึ้นมาที่นี่ที่มามันทุกข์มากนะเมื่อสมาธิไปแล้วมันเสียดายนั่นนะไอ้เรื่องที่มันทุกข์มากเพราะมันเสียดายที่เราเคยได้รู้ได้เห็นเคยเป็นมาแล้วมันเสียดายที่มันถึงได้ทุกข์เอามากมายกับกองพยายามพักกันมันคืนไม่นอนเลยพอมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นเอาใหญ่เอาใหญ่แต่แม่มันเสื่อมพอไปถึงที่แล้วอยู่ไม่ได้เพียง2ไม่ได้ถึง3วันนะประมาณสัก2วันหรืออย่างมากก็3วันแล้วค่อยเสื่อมลงแล้วท่านเนี่ยก็ไม่อยู่ไม่ถอยเหมือนกับกิ้งโคลกขึ้นบนภูเขาน่ะโคลกมันหนักกิ้งไปยิ่งไปเยอะก็ทับกิ้งทับหัวเราไปได้สบายสบายเลยแล้วมีกำลังต้านทานนี่มันเสื่อมไปต่อหน้าต่อตาไม่ใช่เป็นของที่จะลืมได้นะมันฝังลึกอะอ๋อเสียใจยังไงน่ะมันเสื่อมไปครั้งนี้อีกก็เสียใจอีกไม่ว่าแต่มันเสียดายเสียใจมาแต่คราวที่แล้วนะเสื่อมครั้งนี้ก็เสียใจครั้งนั้นก็เสียใจพยายามเอาขึ้นไป14-15วันมันถึงจะขึ้นถึงนั้นแล้วขึ้นไปอยู่ได้2วัน3วันแล้วเสื่อมลงอยู่ต่อหน้าต่อตาอย่างเงี้ยมันขึ้นมันลงอยู่งั้นน่ะมันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะมันเป็นให้ผมเองนี่นะจะมีในตำราตำรายมีไว้ทํามันก็เป็นอย่างนี้อยู่ไม่พูดคือว่าเสียสละทั้งหมดคราวนี้ก็คิดเองนั่นแหละนะไม่มีใครมาบอกคราวนี้เอาปล่อยเลยเอาไหนไม่เอาอะไรละอยากให้มันเจริญเท่าไรมันก็ไม่เจริญเจริญแล้วไม่ให้มันเสื่อมเท่าไรมันก็เสื่อมต่อหน้าตาที่นี้ไม่เอาไหนจะเอาแต่พุทโธนี่ก็ไม่เดือดพุทโธนี่แหมต่อยไม่ปล่อยเลยนะที่นี่มันก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นอ้าวเจริญก็เจริญอ้าวเสื่อมก็เสื่อมไม่ไปเสียดายมันนะคราวนี้นะจิตจะเอาแต่นี่แต่สำหรับพุทโธนี้ไม่ปล่อยเป็นก็เป็นตายก็ตายอ่ะอันนั้นจะเสื่อมเสียไปนี่มันทอดอะไรตายอย่างนี้มันก็ขึ้นด้วยขึ้นไปถึงจุดนั้นแล้วไม่เสียดายนี่แล้วไม่กลัวว่ามันจะเงินแต่ก่อนมันทั้งกลัวทั้งอะไรนี่นี่ไม่อ่ะไปเสื่อมไปแล้วก็ไปเถอะเราได้เคยเล่นกับมันก็พอแล้วเรื่องความเสื่อมมันนี่นะบังคับมันเท่าไหร่มันก็ทับหัวเราไปต่อหน้าต่อตานี่อ่ะเสื่อมไปพุทโธไม่ปล่อยคืออันนี้นะนี่มันก็อยู่พุทโธไม่หยุดเพราะเวลาจิตของเรามันสงบเต็มที่แล้วนะพุทโธกับความรู้นี่มันกลมกลืนกันเป็นอันเดียวกันเลยนะแต่ยังไงก็ตามเพราะความเข็ดหลาบเนี่ยพุทโธมันก็เลยไม่เป็นพุทโธเพราะมันรู้มันเด่นป้าพุทโธหรือไม่พุทโธมันก็อันเดียวกันนั่น
นี่แหละพูดถึงเรื่องว่ามันทุกข์มากจริงๆนะผมแหมทุกข์จนเข็ดเพราะนั้นจริงได้นั่นจริงได้คาดกันอย่างเต็มที่นะสติเหมือนกับว่าทำสติวันสัญญาต่อกันนะเอาถ้าทุกข์เสื่อมแต่คราวนี้เราต้องตายแต่เราไม่ทราบมันจะตายด้วยเหตุใดนะมันน่าจะไม่อยู่ได้จริงๆถ้าลงทุกข์ขนาดอีกคราวนี้ถ้าลงเสื่อมคราวนี้เราต้องตายกันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ป่ะเอากันใหญ่นะพอมันได้ที่แล้วผมไม่ลืมนี่ไปอยู่มันนาจินวนนะไปเจริญได้อยู่นาจินวนตอนพ่อแม่ครูอาจารย์ไปเผาศพเนี่ยหลวงปู่เสาเนี่ยก็อยู่แต่พวกเราพระองค์นึงยังไงนะลืมเนี่ยสนุกฟาดกันทั้งวันทั้งคืนนะไม่ยอมให้เผลอเลยโอ้นี่ก็เป็นกองทุกข์ใหญ่เหมือนกันนะมันจ้องอยู่ตลอดเวลานะมันจะไม่ทุกข์ยังไงมันสำคัญอยู่ที่กำลังใจนะที่จะให้จ้องได้ตลอดไปนะกำลังใจมันไม่ถอยเพราะนั้นมันถึงมันจะเดินขึ้นแล้วมันไม่เสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปสิว่างั้นเลยนะไปนั้นก็ไปเถอะแต่พุทโธนี้จะเสื่อมมันไม่ได้เมื่อยังไม่ตายพุทโธนี้ต้องติดว่าจะกระทั่งมันขาดหัวใจขาดดินไปนี่มันก็ไม่เสื่อมไม่รู้ทำให้รู้ได้อ๋อมันเป็นเพราะความเราสัญญาอดีตความสำคัญมั่นหมายไปเป็นอย่างนั้นนั่นเองนี่เวลาเราเข้ามาวงปัจจุบันนี้แล้วเอาแต่พุทโธโธอะไรจะเป็นอะไรช่างไม่สนใจมันก็เข้าได้นี่นั่นยังไม่ต้องไปรับท่านที่ไปทราบพนมกลับมาอยู่บ้านน้ำมนต์นั่นแหละท่านี่ตั้งแต่นั่นแหละนะเอากันใหญ่เพราะเดินมันเดินมิถุนาแล้วมั้งท่านไปเดินเมษาเผาศพนี่เป็นวันไหนผมจำไม่ได้เดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนจำได้ถ้ากลับมาถึงน้ำมนต์ที่นี่ฟาดใหญ่เนี่ยที่เตรียมมันเอาเพราะความเครียดแค้นนี่นะพาให้ถึงขนาดนั้นนะเครียดเพราะเราจริงเชื่อได้จริงๆได้เชื่อลงฝังลึกว่าความเครียดแค้นอย่างนี้เป็นมรรคนะความเครียดแค้นมากเท่าไหร่นี่ยิ่งฟาดกันลงอย่างหนักเลยอ๋อมันแค้นขนาดนั้นนะเอาให้สะใจเลยวางกันเถอะเวลามันเอาเรามันเอาขนาดนั้นคราวนี้เราจะเอามันมันไม่ถอยเลยนะไม่งั้นมันจะหามลูกหามกำได้ไงนั่งภาวนานี่ดีกว่าความเจ็บแค้นนี้จนไปเห็นความอัศจรรย์ในเวลานั่งตลอดลูกไม่อัศจรรย์จริงนะมันลงแบบไหนก็ไม่รู้นั่นแต่มันเห็นอยู่ในหัวใจนี่จะว่าไงเวลาสติปัญญาฟัดกับเรื่องทุกขเวทนามันทุกข์มากจริงมันจะตายมันเหมือนกับมันจะระเบิดนี่นะนี่หมดอะไรๆไม่มีเหลือเลยกระดูกต่อกันที่ตรงไหนไหนมันรู้หมดเลยมันเหมือนกับมันระบมหมดเลยในตัวนี้มันจะเน่าเฟะหนึ่งสำคัญมันไม่ถอยเลยดิอันนี้ก็มีน่าคิดอันหนึ่งนะที่ว่าท่านว่าอริยสัจจังทุกขังอริยสัจจังว่าทุกข์เป็นของจริงสมุทัยเป็นของจริงมากนิโรธมากเป็นของจริงจริงยังไงให้มันเห็นของจริงนี่นะวะเรื่องความทุกข์มากน้อยอะไรนั้นไม่อยากให้หายคืออยากให้หายแต่มันยิ่งกำเริบเนี่ยมันเห็นแล้วอ๋อความอยากหายมันเป็นสมุทัยเนี่ยเอาไม่หายหรือไม่หายตายก็ตายสิวะแต่จะยังไงก็ให้รู้สัตว์ให้รู้ความจริงนี่ทุกข์ก็เป็นของจริงจริงยังไงให้รู้นี่แหละที่มันฟัดกันแต่แยกอย่างที่เคยพูดนะเนี่ยมันเยอะนี่ทุกข์มากเท่าไรจิตมันอยู่ไม่ได้นะสติปัญญาอยู่ไม่ได้หมุนเป็นธรรมจักรเลยครับนี่ที่มันเป็นครั้งแรกที่มันอัศจรรย์มากมายก็ไม่มีใครบอกว่ามันเป็นด้วยอุบายวิธีการของเจ้าของนั่นแหละมันจะตายจริงมันช่วยตัวเองอย่างว่านะมันพลิกไปพลิกมาสติปัญญามันหมุนติ้วแล้วก็ลงถึงของจริงไงเกิดทุกขเวทนาดับหมดโอ้ความอัศจรรย์อ๋อเป็นอย่างนี้จิตนี่ทั้งๆที่ในยังอวิชชามันก็มีนะแต่มันทำให้อัศจรรย์ในงานโอ้โหขนาดนี้จะเหลือจากนั้นมาแล้วมันก็ยิ่ง
เหมือนกับว่าได้ท่าเอาใหญ่เลยเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันกล้าหาญเลยนี่มันเห็นมันรู้ในนั่นวันต่อไปนี่มันจะทุกข์ขนาดไหนก็ตามเพราะสติปัญญามีแล้วตั้งแต่คืนแรกที่เรานั่งตลอดรุ่งคืนแรกเราได้รู้ได้เห็นยังไงพี่นางไงรู้ได้ยังไงมันเป็นสติปัญญาได้เป็นอย่างดีเป็นกำลังใจได้มากทีเดียวจึงว่าถอยไม่ได้มันจะทุกข์ขนาดไหนก็เอาถึงแค่ตายเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ถึงขั้นตายเนี่ยถึงขั้นจะทุกข์เฉยเวลาจะตายมันยิ่งทุกข์มากกว่านี้มันจะเอาอะไรไปต่อสู้วะฟาดกันลงอีกมันลงสังสองอย่างสำหรับผมเองลงอย่างหนึ่งนั้นพอมันรอบนี่นะพับหมดใจทุกข์เนี่ยเหมือนดินระเบิดไหม้พับทุกข์นี้ดับไปพร้อมเลยพอรอบตอนนั้นพับหายหมดยังเหลือแต่แดนอัศจรรย์อันหนึ่งจิตนี่ที่มันอัศจรรย์อ๋อเหลือแต่จิตอันเดียวนอกนั้นหมดดูละทีนี้พอถอนขึ้นมาแล้วพอถอนขึ้นมาแล้วทุกเริ่มเอกนะพอจิตถอนขึ้นมาแล้วทุกเริ่มออกมาอีกเอากันอีกแต่สำคัญที่อุบายนี่นาโอ้ต้องเป็นปัจจุบันนะคืออุบายใดที่เราเคยได้แก้ไขกันกับกิเลสได้มาเป็นลำดับดานที่ผ่านมาแล้วเราจะเอานั้นมาใช้ไม่ได้นะมันต้องได้คิดใหม่ค้นใหม่ทั้งหมดนะถ้ามันซ้ำของเก่าก็ให้มันเป็นปัจจุบันอย่าไปคิดว่าอันนั้นเราเคยใช้แล้วเราไปเอานั้นมาใช้มันเป็นปริยัติหรือว่ามันเป็นอดีตสัญญาอดีตไปแล้วมันไม่เป็นของความจริงในปัจจุบันให้มันก็แก้กันไม่ตกต้องได้พลิกใหม่ปัจจุปัญญาพลิกใหม่อยู่เรื่อยเลยเอาของเก่ามาใช้ไม่ได้ถ้าเอามาด้วยความสำคัญนะถ้ามันเกิดขึ้นมาด้วยวงปัจจุบันจะเป็นของเก่าก็ตามมันก็เป็นปัจจุบันได้นะอันหนึ่งอันที่สองเวลามันรอบมันแล้วมันรอบจริงๆนี่ทุกมันจะขนาดไหนมันก็เป็นความจริงมันอยู่นั่นมันไม่ได้มาเข้าถึงใจมันเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นนั่นถึงว่าทุกเป็นของจริงอ๋อเป็นอย่างนี้เองธรรมะทุกเป็นของจริงเป็นอย่างนี้เองกายกับสักแต่ว่ากายจิตสัตว์จิตที่แรกจิตไปหมายนะว่าอันนั้นเป็นทุกนี้เป็นทุกเพราะไล่เข้ามาเนี่ยคือต้อนสมุทัยไล่สมุทัยสมุทัยอริยสัจจังพอตามเข้ามาตามเข้ามามันก็มาถึงตัวจิตกึกมันออกไปจากเนี่ยตามถึงตัวจิตกึกอันนี้มันก็ไม่มีอะไรไปหมายเลยสิสิ่งนั้นจริงเป็นของจริงเต็มที่เลยทีนี้มันมาพิจารณาดูจิตก็เหมือนกันจิตกึกก็มีแต่จิตมีแต่รู้ๆเท่านั้นไม่เห็นไปสำคัญอะไรกับสิ่งใดเลยนะเวลามันรอบอ๋อคำว่ากลายเป็นของจริงเป็นอย่างนี้เวทนาจริงจริงอย่างนี้จิตเป็นของจริงจริงอย่างนี้เนี่ยทุกข์เป็นของจริงจริงนี่สมุทัยจริงจริงอย่างนี้จริงนี่มันลาบไปหมดทีนี้ทุกข์จะมีอยู่ก็ตามนะมันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องจิตได้เลยนี่ก็เป็นของจริงหนึ่งไม่กระทบกันจริงที่พูดว่าไม่กระทบกันวันถ้าลงต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบจริงนี่นะมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ยิ้มได้ธรรมดาแล้วเลยมันไม่ได้เข้าถึงจิตนี่ต่างอันต่างจริงจะไปกระทบกันได้ยังไงอันหนึ่งปลอมหนึ่งจริงหนึ่งสิไม่กระทบกันที่ว่าเอาสะใจเนี่ยทุกข์มากขนาดนั้นก็มันเครียดมันแค้นเวลามันเสื่อมนึกแหมไม่มีอะไรร้อนเท่าเลยนะโถอยู่ไหนก็เป็นฟืนเป็นไฟมีที่อันหนึ่งที่ว่าไม่ถอยตลอดถ้าลงถอยแล้วเสร็จนี่มันไม่ถอยจะเอาให้ได้อย่างนั้นทุกข์ขนาดไหนเป็นไฟอยู่หมดตั้งกองในหัวใจนี้จะเอาให้ได้นี่อันเหนือที่ว่าความมุ่งมั่นความเอาความไม่ถอยเป็นกำลังใจสำคัญนะถ้าขาดกำลังใจอย่างเดียวความเพียรนั้นก็เป็นท่าเลี้ยวแหลกไปเลยกำลังใจสำคัญมากนะนี่ได้เห็นผลมากจริงๆเรื่องกำลังใจเห็นผลจนมันก็เรียกว่าพึงใจพอใจหาที่ต้องติดก็ได้แล้วที่พลังของใจกำลังใจความมุ่งมั่นอย่างไรเป็นกำลังมากที่สุดดึงมันจะทุกข์ยากขนาดไหนมันก็ดึงไปข้างหน้ามันไม่ได้ถอยหลังเวลามันลงถึงที่แล้วแต่อาการของลงจะลงมันต่างกันนะเพราะการพิจารณาไม่ใช่จะซ้ำแบบเดียวกันและแต่อุบายวิธีการที่จะขึ้นในปัจจุบันฟัดกันในตรงนั้นแต่เวลาลงไปถึงที่แล้วมันก็เหมือนกันอัศจรรย์อันเดียวกันหมดมันทุกข์มากนี่แหละที่ว่าเอาให้สะใจนะแล้วมันก็ทราบได้ครับที่ว่า
ความอยากยังไงเป็นสมุทัยความอยากอะไรเป็นมันอยากอะไรอะไรก็จะอยากไปสวรรค์จะไปนิพพานก็จะเป็นกิเลสไปหมดอะไรก็อยากอะไรก็เป็นกิเลสมันความอยากกิเลสให้มันไปกินหมดอะไรอะไรอยากอะไรก็อยากไม่ได้อยากไปสวรรค์นิพพานไม่ได้ก็อยากลงนรกกันสิจะว่าไงไปตามกิเลสนั่นไม่ใช่คนตายนี่นะทำไมจะอยากไม่ได้เราเห็นได้ชัดเจนตอนที่ว่าอยากเนี่ยมากอะไรเรื่องอยากพ้นทุกข์หรืออยากรู้อยากเห็นของจริงนี่มันเด็ดเท่าไรมันยิ่งพุ่งนั่นที่ได้เห็นชัดเจนว่าอ๋อความอยากนี้ชนิดนี้เป็นมรรคนั่นความอยากมันห้าวหาญขนาดไหนหนักแน่นขนาดไหนความเพียรมันยิ่งผึ่งเลยนี่มันเห็นชัดๆอยู่นี่อ๋อนี่ความอยากเป็นอย่างนี้เปรียบว่าเป็นมรรคนู่นที่นี่เอาเราจะออกจากนี้ไปแล้วเราก็พูดถึงเรื่องขั้นของสติปัญญาอัตโนมัติมันจุดเดียวมันรุนแรงขนาดไหนอะไรจะมาขัดมาขวางมันได้ขาดบั้นไปนู่นความที่จะเอาให้พ้นอยากหรือไม่อยากฟังสินั่นความอยากมันมีมากเท่าไหร่ความเพียรมันยิ่งไม่รู้จักเป็นจักตายนั่นแหละจริงๆนี่ความอยากนี้เป็นมาร์กมันก็ชัดสิเมื่อได้ขึ้นเวทีแล้วมันรู้เข้าสู่สงครามแล้วรู้อุบายวิธีการแนวรบต่างๆพูดได้ทำไมพูดไม่ได้ไปเจอซะเองนี่ในแนวรบวะอันนี้ก็เหมือนกันขึ้นเวทีเองฟันกับยุทธ์ทำไมมันจะพูดไม่ได้วะพระพุทธเจ้าท่านเอามาจากไหนท่านมาพูดมาสอนโลกอย่างนี้ท่านเอามาจากความจริงนี่ความจริงเหมือนกันอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเป็นเพียงว่ากว้างแคบต่างกันหรือขึ้นหนาบางต่างกันตามวิสัยของท่านของเราเท่านั้นเองแล้วทำไมมันจะพูดไม่ได้วะแน่ก็ธรรมะเพื่อให้รู้แท้ๆไม่ใช่เพื่อให้หลงธรรมะไม่ยืดจะมอบพ่อมาที่กิเลสมันปิดปากทั้งหมดถ้าเป็นเรื่องของทำได้พูดไม่ได้กิเลสปิดปากตายเหลือฟาดปากกิเลสมันปากแตกไปเลยพูดมันถึงที่ว่ากิเลสมันก็มีปากกันปากกิเลสเหมือนปากเราเลยนะตีแล้วปากเราเลยสิมันไปหาพูดอะไรอย่างนั้นมาเราเห็นเรื่องว่าความมุ่งมั่นกำลังของใจนี้มากเท่าไหร่แหมมันเป็นมักยิ่งมักเด็ดมักเกลียวมักละเอียดละออเข้าไปเป็นลำดับลำดานะมันให้มันเห็นอย่างนั้นดีมันถึงมาพูดมันถึงแม้สรทานน้ำแน่ใจนี่ในการพูดมันก็ขึ้นเวทีมาอย่างนั้นนี่ได้แพ้ชนะก็เห็นมาประจักษ์พูดแล้วจะผิดไปไหนวะเพราะฉะนั้นที่ว่าการสอนนี่ได้พูดกับหมู่กับเพื่อนว่าผมไม่ได้สงสัยในการสอนผมว่างั้นเลยสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มหัวใจเลยไม่สงสัยด้วยว่าจะผิดไปไหนก็ขึ้นฟัดกับที่เห็นมาจนเดินตายมาแล้วจึงมาหมู่เพื่อนมาเห็นประจักษ์นี่ทำอยู่ประจักษ์อยู่กับหัวใจแท้ๆพระพุทธเจ้าสอนลงที่นี่เมื่อมันความจริงเข้าถึงกันแล้วทำไมมันจะพูดไม่ได้มันทำไมมันจะรู้ไม่ได้ดูแล้วทำไมจะพูดไม่ได้วะอันนี้อย่างนั้นสิเนี่ยมัชฌิมามันถึงไม่รู้ว่ามัชฌิมาอ๋อเป็นอย่างนี้เองมัชฌิมาคือมัชฌิมาขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดตามเรื่องของกิเลสกิเลสมันมีขนาดไหนกิเลสที่มันผ่านมันฝนมัชฌิมามันก็ต้องผ่านฝนกันไม่งั้นไม่ได้นี่ไม่ทันกันนะนี่เหลือมันเด็ดธรรมะต้องเด็ดความเพียรต้องเด็ดพอถึงขั้นที่ละเอียดแล้วเราจะไปทำอย่างนั้นก็ไม่ได้มันก็เหมาะกันนั่นแหละเรื่องมัดเรื่องสติปัญญากับเหมือนกับเราไม้ตัวเดียวนั่นแหละควรจะถากจะตัดจะฟันต้องถากต้องตัดต้องฟันคนจะเลื่อยต้องเลื่อยแต่พอถึงขั้นที่จะสายกบแล้วเราจะไปฟันอย่างนั้นก็ไม่ได้แน่มันเป็นขั้นเป็นตอนแล้วลงชะลักเลยแล้วตอนนี้เขาไปแตะไม่ได้นะนั่นอันนี้พอถึงขั้นลงชะลักเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเต็มที่แล้วบริบูรณ์เต็มที่แล้วก็ไปแตะมันถึงไหนกิเลสมีตัวไหนจะมาให้แตะวะเผาศพหมดด้วยตปธรรมเลยฮะนั่นต้องอย่างนั้นอันนี้ก็มีแต่พูดหยุดปากเดียวที่มันจะตายแล้วนั่นใจมันเป็นยังไงไม่ใจพระกรรมฐานแท้มันทำไมถึงจะไปอ่อนแอนั่นนะนี่ให้กิเลสจะไปถลุงหมดไหมพระเหมือนบ้านวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดไปแล้วพระเหมือนโยมเหมือนพระไปแล้วคิดเดี๋ยวไปถลุงจะหมดงวดแล้วนะนี่ก็อ่อนใจแล้วสอนมาก็มากต่อมากแล้วจะ40 ปีแล้วสอนหมู่เพื่อนมาเกิดไม่ทราบจะเอาอะไรมาสอนนักหนาอ่ะพอเหนื่อยแล้วพูดครั้งที่สอนก็เอาอีกแหละเลิกกันแล้วนะครับ